วันนี้เนี่ยเรื่องของกายเนี่ยเราคิดว่าก็น่าจะได้ข้อมูลที่มันประโยชน์นะครับส่วนเรื่องของใจก็แน่นอนที่สุดนะครับเรามาพูดคุยกันกับคุณยายจ๋าก็คงที่จะให้แนวคิดดีๆกับเราอยู่ทุกครั้งนะครับก่อนอื่นขอสวัสดีแขกในรายการครับคุณหมออ้อมครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะพ่อเอขออนุญาตเรียกพ่อเอได้ไหมคะได้เลยค่ะเป็นเซสชั่นที่น่ารักมากคุยกันเองนะครับเหมือนเราจะเปลี่ยนชื่อเสถียรคลับเฮาส์มาเป็นแบบคุยกันหลังบ้านคุยกับคุณยายหรือว่าคุยกันหลังเขาอะไรประมาณนี้มันจะได้คุยกันหลังเขาเหรอคะครับบรรยากาศแบบกันเองกันเองนะครับดูดีงามรู้สึกลมเย็นๆนะคะก็คือคุณยายนี่น่าจะอยู่ที่เสถียร2ใช่ไหมคะตอนนี้ก็คงลมเย็นเลยทีเดียวครับผมซึ่งเราก็จะมีการถ่ายวิดีโอเอาไว้เพราะว่าหลายคนเนี่ยเขาติดตามต่อที่ Facebook เราก็ไปไลฟ์ให้อีกทีหนึ่งวันอังคารครับเพราะว่าหลายคนบอกว่าไม่ได้มี iPhone ทำไงดีอยากฟังบ้างอะไรเงี้ยเราก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะrecord เอาไว้ครับจนเป็นแฮชแท็กอะค่ะพอบอกว่าจะมาออก Clubhouse ก็เป็นแฮชแท็กว่าคนไม่มี iPhone ไม่ถูกใจสิ่งนี้อะไรเงี้ยครับผมคือแบบว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปตามไลฟ์นะคะค่ะตรงวันอังคารนะคะค่ะครับผมถ้างั้นขออนุญาตธรรมสวัสดีคุณยายจ๋าครับสวัสดีค่ะเสียงคุณยายเบาอะค่ะเสียงคุณยายเบาครับคุณยายเบาครับทำยังไงนะจอยเอาหน่อยนะเสียงพี่จอยชัดมากเลยค่ะครับแต่เสียงจอยชัดนะแต่สมยายรู้สึกเบาครับตั้งไมค์ไกลคุณยายไปหรือเปล่าลองเช็คดูนะแต่เดี๋ยวจะขอให้คุณหมออ้อมเล่าให้ฟังนิดนึงแล้วกันเกริ่นนะครับเกริ่นนะครับขณะที่คุณยายอาจจะช่วยฝากน้องจอยช่วยดูเรื่องใหม่ให้นิดนึงครับเห็นคุณหมออ้อมผมก็โอ้โหรู้ว่าจะต้องมาคุยกับคุณหมออ้อมก็พยายามหาข้อมูลหมออ้อมเนี่ยเป็นนายแพทย์ซึ่งดูองค์รวมแล้วก็แบบผสมผสานศาสตร์หลายแขนงเข้าด้วยกันนะครับขออนุญาตคุณหมออ้อมแนะนำนิดนึงว่า practice ที่คุณหมออ้อมเชื่อหรือว่าคำว่า well being ที่คุณหมออ้อมพยายามที่จะโปรโมทแล้วก็นำเสนอสิ่งดีๆให้กับคนฟังเนี่ยมันเป็นยังไงประมาณไหนครับคุณหมออ้อมค่ะก็คือหลักๆถ้าอธิบายง่ายๆเลยนะคะที่สิ่งที่หมออ้อมมีประสบการณ์มาประมาณ20ปีเนี่ยก็คือการแพทย์แบบองค์รวมนะคะเมื่อก่อนน่ะในแขนงที่เราจัดการกันก็คือเวลาคนไข้มีปัญหาในเชิงการแพทย์แผนปัจจุบันแล้วไปสุดทางละเช่นไม่สามารถใช้ยาต่อได้อีกหรือการรักษาตรงเนี้ยแบบไม่ได้หายจากการใช้ยาอย่างเดียวละอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ในแขนงของหมออ้อมก็คือเมื่อก่อนจะเรียกว่าเป็น alternative medicine หรือการแพทย์ทางเลือกนะคะแต่พอมีเขาเรียกว่าอะไรเวลาผ่านมาเรื่อยๆอะค่ะแขนงตรงเนี้ยก็เลยเริ่มมีการผสานกันอย่างลงตัวเลยเรียกว่าเป็น integrative medicine ค่ะพ่อเอกค่ะทีเนี้ยพออินทิเกรทีฟเมดิซีนเนี่ยคือการแขนงในการรักษาที่ว่าในกรณีที่คนไข้ยังมียาอยู่หรือในกรณีที่มีผลข้างเคียงจากยาหรือในกรณีที่จำเป็นจะต้องรักษาโรคเรื้อรังที่เขาไม่สามารถที่จะหยุดยาได้ทันทีเนี่ยและเขาอยากหาทางเลือกอื่นเพื่อทำให้อาการต่างๆเนี่ยเบาบางลงก็เราก็จะมีที่ใช้ก็คือเป็นการรักษาที่ใช้ร่วมกันก็คือ integrative medicine ค่ะแล้วพอการรักษาเนี่ยแบ่งเป็น3 segment นะคะ segment แรกเนี่ยที่หมออ้อมเชี่ยวชาญมาก่อนเลยก็คือการรักษาโรคเรื้อรังนะคะไม่ว่าจะเป็นมะเร็งสโตรกอัมพฤกษ์อัมพาตดีเมนเชียอัลไซเมอร์หรือกระทั่งdepression เนี่ยเราดูแลกันมาแบบ10กว่าปีเกือบ20ปีละที่เรา practice กันเพราะว่าในแขนงเนี้ยเราต้องใช้ทั้งกระบวนการทั้ง body soul spirit body and mind อะค่ะมาแคร์คนไข้ด้วยนะคะไม่ได้มีการรักษาใดรักษาหนึ่งที่จะเป็นตัวเมนหลักเพราะว่ายกตัวอย่างคนไข้มะเร็งอะค่ะเราต้องมีทั้งทางด้านของอาหารด้านการออกกำลังด้านของเรื่องของยาที่คนไข้ได้เป็นตัวหลักและการรักษาอาการที่ข้างเคียงไม่ว่าจะเป็นการกินไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการนอนไม่หลับหรือจิตที่ตกอย่างนี้เป็นต้นค่ะพี่เอค่ะอันนี้คือแขนงของการรักษาคนป่วยครับทีนี้พอรักษาคนป่วยไปเยอะญาติลูกอันนี้คือเมื่อ10กว่าปีก่อนนะคะก็อยากที่จะป้องกันไม่อยากว่าป้ายหน้าเป็นเหมือนพ่อไม่อยากป้ายหน้าเป็นเหมือนอาม่าย่ายายที่เขาเป็นมะเร็งแน่ๆที่เขาเป็นเบาหวานเป็นสโตรกแน่ๆก็เลยเป็นแขนงของการป้องกันที่ทำมาควบคู่กันค่ะพี่เอไม่ว่าจะเป็นป้องกันในกลุ่มคนที่มีความเสี่ยง
คนที่มีความเสี่ยงเช่นอะไรว่าเจเนติกหรือยีนสมัยนี้ค่ะเขาเรียก precision medicine เนี่ยก็คนที่มีความเสี่ยงเราจะมีการแนะนำอย่างไรในองค์ความรู้ของเราเช่นถ้ายีนตัวนี้ตอบสนองต่อตัวนี้ไม่ดีเราใช้สารอาหารอะไรในการที่ทำให้ภาวะตรงนี้ดีขึ้นหรือในกรณีของคนที่เป็นเบาหวานความดันอยู่แล้วเราป้ายหน้าไม่อยากเป็นสโตรกเราจำเป็นจะต้องดูแลเขาอย่างไรเพื่อลดความเสี่ยงแล้วก็เพิ่มการปกป้องด้วยองค์ความรู้ของเราทั้งหมดเนี่ยค่ะก็เลยเข้าสู่กระแสของ wellness ค่ะพี่เอนั่นก็คือกระบวนการที่จะ integrate into life คือทำอย่างไรให้ทุกๆบ้านทุกๆครอบครัวค่ะสามารถนำองค์ความรู้ที่เราแนะนำนำไปใช้ที่บ้านได้อันนี้ก็คือเป็นหลักสูตรไม่ว่าจะเป็นโฮมแคร์การเคาน์เซลลิ่งการแนะนำแล้วก็ทางด้านwellbeing ต่างๆเนี่ยแหละค่ะครับเข้าใจแล้วครับก็คือไม่ต้องรอให้ป่วยแต่บางอย่างเนี่ยเราทำ preventive คือป้องกันรอไว้ก่อนก็ได้ก็คือเตรียมกายเตรียมใจของผู้ป่วยด้วยแล้วก็ผู้ดูแลใช่ไหมครับใช่ค่ะนั่นเป็นแนวคิดที่ฟังดูแล้วน่าสนใจมากนะครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะเจาะประเด็นลึกนะครับขออนุญาตธรรมะสวัสดีคุณยายจ๋าอีกรอบนึงครับขอเช็คเสียงนิดนึงครับธรรมะสวัสดีนะคะดีขึ้นไหมคะลูกอ๋อดีเลยค่ะชัดเจนมากเลยครับก่อนอื่นถามคุณยายจ๋านิดนึงครับว่าคุณยายจ๋าตั้งท็อปิกคำว่าร้อนกายแต่ไม่ร้อนใจเนี่ยคุณยายจ๋าอยากจะพูดอะไรเป็นพิเศษไหมครับคือต้องบอกเลยว่าการตั้งชื่อคราวนี้คุณแม่ให้ทีมตั้งเลยนะเพื่อให้ทีมทำงานได้อย่างมีอิสระมากไม่ว่าใครจะตั้งอะไรคุณยายก็พูดได้อยู่แล้วแหละเพราะว่าทุกคนมันก็มีกายใจเนี่ยแหละแล้วจะมีสปิริตหรือว่ามีจิตวิญญาณของเราที่สามารถทำงานป้องกันได้ยายก็ต้องสนับสนุนเนื่องจากว่าการป่วยเนี่ยมันเกิดมันเป็นผลเวลาที่เราพูดถึงเรื่องความเจ็บป่วยเนี่ยนะลูกจะมีคนถามว่าป่วยเพราะอะไรถ้าตอบแบบตรงไปตรงมาก็ป่วยเพราะอวิชชานั่นแหละคุณแม่เคยมีคำถามนี้กับองค์ทรายรามะนะเมื่อตอนที่ได้เข้าเฝ้าท่านเนี่ยเป็นการส่วนพระองค์เนี่ยท่านจะบอกเลยเพราะความไม่รู้เนี่ยแหละที่ทำให้เราป่วยฉะนั้นตอนที่เราจะไปรักษากันอย่างที่หมออ้อมพูดเนี่ยเราควรจะต้องใช้วิธีการเริ่มต้นสตาร์ทชีวิตของเราตั้งแต่แม่ตั้งท้องนะคะเลี้ยงลูกยังไงให้ลูกมีความแข็งแรงรอบด้านจนกระทั่งเราสามารถที่จะป้องกันแล้วงานป้องกันมันต้องมาจากจิตสำนึกในการใช้ชีวิตอย่างเช่นเราเห็นว่าโลกปัจจุบันเนี่ยหมออ้อมจะรู้ดีว่าคนไข้ที่ไปหาหมออ้อมเนี่ยเด็กมีสภาวะของความจิตตกแล้วก็เกิดความกังวลตั้งแต่ teenage เนี่ยเราก็เห็นว่ามากเลยไปจนถึงอัลไซเมอร์ที่เป็นคนแก่เนี่ยสรุปแล้วเนี่ยพวกเราจะอยู่กับสังคมหรือครอบครัวเนี่ยที่พวกเราอาจจะนึกไม่ถึงว่าตัวเราไปเป็นภาระหรือว่าเรากำลังสร้างภาระมนุษย์ทุกคนไม่อยากเป็นภาระใครที่ไม่อยากเป็นภาระต้องมีจิตสำนึกในการดูแลกายใจแล้วก็ดูแลจิตวิญญาณของเราให้เราสามารถนำพาชีวิตของเราจะเรียกว่าเราเป็น spiritual leader ก็ได้นะ อย่างเช่นสงกรานต์เนี่ยมันร้อนใช่ไหมถ้าเราบ่นว่าด่าทอความร้อนเนี่ยจิตเราไปแล้วแต่ถ้าเรามองว่าความร้อนเนี่ยมีข้อดีอะไรและที่สำคัญคือมันสามารถทำอะไรได้มากกว่าในเวลาที่มันไม่ร้อนแล้วเราก็มีจิตสำนึกที่จะพาร่างกายและจิตใจของเราเนี่ยออกไป exercise เพื่อให้เราเนี่ยไม่เป็นภาระมันเข้มแข็งกว่ากันไหมฟังดูดีกว่าเยอะเลยครับมาเพื่อเรื่องจิตจริงเป็นเรื่องที่สำคัญมากเป็นเรื่องที่ต้องฝึกจิตและต้องพัฒนาสติปัญญาอารักขาจิตเมื่อใดที่เรามีสติปัญญาอารักขาจิตโลกมันจะร้อนมันจะเวียงมันจะโครงเครงนะเราก็จะไม่โลเลเพราะจิตเรามันมั่นคงฉะนั้นเวลาที่เรามองเห็นว่าสงกรานต์เนี่ยแปลว่าการเคลื่อนไปด้วยกันด้วยดีกายใจไปด้วยกันด้วยดีสังเนี่ยแปลว่าดีกรานต์แปลว่าเคลื่อนเมื่อสงกรานต์คือการเคลื่อนไปปีใหม่เนี่ยปีใหม่ไทยเนี่ยเราใช้ชีวิตที่เคลื่อนกายใจของเราไปด้วยกันด้วยดีอย่างมีสติปัญญาคือมีจิตวิญญาณเนี่ยแบบดูแลด้วยคุณยายว่าถ้าอย่างเนี้ยสงกรานต์ก็จะเป็นมหากุศลมหาสงกรานต์มันร้อนกายแต่มันไม่ร้อนใจแล้วมันยังเย็น
เย็นใจเย็นกายก็เดี๋ยวเราก็หุบเขาเนี่ยวันนี้ฝนพรำๆนะคะคุณยายก็ชิลมากเลยวันนี้ทำงานแบบไม่ร้อนเลยจ้ะส่งงานคุณหมอด้วยนะคะว่าวันนี้ความดันไม่ขึ้นเลยค่ะค่ะเยี่ยมเลยค่ะครับถ้าที่ได้ยินก็คือถ้าเราแบ่งคร่าวๆนะก็มีโรคทางกายแล้วก็โรคทางใจถูกไหมครับแล้วขอเกริ่นนิดนึงซึ่งคุณยาเองก็จะช่วยเสริมให้เราเป็นระยะระยะอยู่แล้วนะครับช่วงสงกรานต์ช่วงหน้าร้อนเนี่ยครับคุณหมออ้อมโรคทางกายเริ่มจากโรคทางกายก่อนนะครับเพราะว่าโรคทางใจรู้สึกว่ามันรอเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเครียดก่อนเข้ารายการก็เช็คสิ่งที่คุณหมออ้อมพูดก็พูดถึงเรื่องของแบบอัตราการฆ่าตัวตายนะโดยเฉพาะยิ่งเด็กอายุเด็กๆประเด็นเนี่ยก็อยากคุยกับคุณหมอมากเลยแล้วก็คุยกับคุณยายจ๋าว่าจะทำยังไงกันดีมันก็วันนี้มีโอกาสได้คุยกับทางด้านมหาลัยหนึ่งนะครับเราคุยกันเรื่องอื่นแต่สุดท้ายอาจารย์บอกเลยว่าเดี๋ยวเราขอรับคิวและขอเรื่องนี้ก่อนเลยเพราะว่ามันเยอะมากต้องดีเทลจริงๆในมหาลัยชั้นนำด้วยนะครับคราวนี้คำถามแรกก่อนครับคุณหมออ้อมหน้าร้อนครับโรคทางกายมีวิธีเตรียมตัวยังไงบ้างหรือว่ามีแนวคิดมีข้อแนะนำยังไงบ้างครับโอเคค่ะก็อันนี้ในเชิงของการส่งเสริมป้องกันก็คือ health literacy เลยนะคะนั่นก็คือในคนทั่วไปเนี่ยเราก็คืออย่างที่คุณยายบอกว่าจะต้องใช้สติปัญญากำกับในทุกๆกระบวนการของการที่เราจะใช้ชีวิตนะคะสิ่งที่จะเจอได้เยอะๆเลยนะคะก็คือโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารค่ะพี่เอกค่ะก็คือไม่ว่าจะเป็นภาวะท้องเสียหรืออาหารเป็นพิษเพราะว่าในช่วงหน้าร้อนนะคะบางคนนะคะเวลาหน้าหนาวหรืออุณหภูมิปกติเนี่ยวางอาหารทิ้งไว้เนี่ยบางทีไม่ได้เสียนะคะแต่ถ้าเกิดว่าพออุณหภูมิเนี่ยสูงขึ้นนะคะวางทิ้งไว้แบบเดิมเลยปรากฏอาหารบูดเน่าเสียง่ายนะคะอันนี้ก็คือก็จะเกิดภาวะท้องเสียอาหารเป็นพิษเนี่ยเกิดได้อยากให้ทุกคนเนี่ยทราบว่าเกี่ยวกับเรื่องของ danger zone ของอาหารก็คือ food safetyอันนี้คือสิ่งที่หมออ้อมก็จะย้ำในช่วงนี้นะคะก็คืออาหารที่อยู่ในช่วงระหว่าง5องศาเซลเซียสกับ60องศาเซลเซียสเนี่ยที่อยู่ระหว่างเนี้ยนะคะก็จะเกิดการโตของแบคทีเรียได้ง่ายนะคะก็ให้ระมัดระวังตรงนี้ดังนั้นก็คือกินแบบอุ่นร้อนนะคะช้อนกลางนะคะก็รีบกินทันทีอย่ากินทิ้งอาหารทิ้งไว้ค้างคืนแล้วก็ค่อยมากินก็จะเสี่ยงต่อภาวะอาหารเป็นพิษหรือท้องเสียได้อีกเรื่องหนึ่งก็คือพออุณหภูมิร้อนนะคะสิ่งที่จะเจอแล้วก็ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะผู้ป่วยเรื้อรังหรือผู้ป่วยที่เป็นคนสูงอายุอะค่ะนั่นก็คืออาการแบบลมแดดอาการที่แบบพออาการมีความร้อนเยอะขึ้นนะคะไปจนถึงบางคนนะคะมีภาวะ heat stroke ก็คือเป็นอาการลมแดดนั่นเองนะคะก็สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็คือมีไข้สูงหรืออุณหภูมิแกนกลางเนี่ยนะคะจะสูงถึงประมาณ40องศาเซลเซียสนะคะมีอาการแบบกระวนกระวายมีพฤติกรรมผิดปกติหรือบางคนเวลาคนไข้ติดเตียงอะค่ะก็จะมีอาการแบบหลอนๆขึ้นหรือดูลักษณะแบบก้าวร้าวขึ้นผิดปกติแล้วก็บวกกับมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นแล้วที่สำคัญคือคนไข้ไม่ได้มีเหงื่อออกมานะคะอันนี้ก็คือให้เฝ้าระวังด้วยโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้สูงอายุที่เขาไม่สามารถบอกอะไรเราได้มากค่ะครับผมอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจนะครับคุณยายครับบางทีบางคนเนี่ยกายป่วยเนาะแต่สิ่งที่ป่วยกว่าคือใจมันแบบเป็นตัวคูณนะครับกายอาจจะป่วยแค่ประมาณ10เนาะแต่คูณเข้าไป2 3 4 5อย่างเงี้ยครับจะวางใจยังไงกันดีในช่วงซึ่งกายมันป่วยอะแต่เราจะดูแลจิตใจยังไงดีครับคุณยายคือจริงๆพ่อเองมันไม่ใช่มีแค่โรคกายแล้วก็โรคทางจิตใจนะมันมีโรคทางจิตวิญญาณด้วยนะครับผมตอนนี้มันมี3โรคนะคือโรคทางกายโรคทางใจโรคทางจิตวิญญาณด้วยฉะนั้นเวลาที่เราพูดถึงเรื่องถ้ากายมันแข็งแรงนะมันก็จะสังเกตได้ว่าจิตมันไปด้วยกันอะนะคะพอกายแข็งแรงเนี่ยถึงแม้ว่าจิตมันจะดรอปบ้างเนี่ยมันก็ยังมีสติปัญญาเข้ามาอารักขาจิตมันโรคทางจิตวิญญาณก็จะไม่เป็นเพราะว่าจิตวิญญาณมันคือสติปัญญาของเราเนี่ยแหละถ้าเรามองว่าความรู้เท่าทันในปัจจุบันขณะที่เรามองเห็นสิ่งนั้นเป็นอย่างที่มันเป็นแล้วใจเราไม่เป็นทุกข์เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเราจะอยู่กับโลกอย่างเหนือมันได้เพราะความเจ็บป่วยทางจิตวิญญาณไม่มีแต่ปัจจุบันนี้ที่กายป่วยเนี่ยเพราะจิตป่วยนะจิตบกพร่องคำว่าบกพร่องเนี่ย
ไม่ได้หมายคุณเป็นโรคจิตไปสีธัญญานะแต่มันคิดซ้ำซากมันวนเวียนมันสงสัยมันลังเลมันไม่แน่ใจไอ้ความฟุ้งซ่านหรือมันฟุ้งฟุ้งอย่างเงี้ยมันจะนำไปสู่ความเลอะเลือนมันจะเหลวไหลพฤติกรรมมันจะเหลวไหลมันจะมักง่ายต่อการกินการออกกำลังกายการปล่อยปละละเลยอย่างที่หมออ้อมพูดนะคะที่ในกรณีถ้าเรามีจิตวิญญาณที่แข็งแรงเนี่ยเราจะเป็นผู้นำทางสติปัญญาของเราเราจะเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณซึ่งอันเนี้ยมันเป็นเหมือนกับเราเป็น spiritual leader ของตัวเราซึ่งอันเนี้ยค่ะมันจะทำให้เราสมบูรณ์ทั้งกายและใจได้ด้วยการเป็น spiritual leader ไม่ใช่เราสมมุติตัวเองอุปโลกขึ้นมาว่าฉันจะเป็นมันไม่ใช่มันต้องมาจากการฝึกทุกคนเป็นได้แต่การเป็นได้ต้องมาจากการฝึกอย่างสม่ำเสมอการตามดูจิตรู้จิตที่ติดต่อจนกระทั่งเราสามารถที่จะสั่งจิตเราได้เนี่ยมันน่าสนใจไหมเราสั่งจิตเราได้เนี่ยใช่ไหมคะไม่ใช่การปฏิบัติธรรมเนี่ยก็คือการไปเทคคอร์สอานาปานสติ3วันแล้วเราก็ไม่เคยใช้ชีวิตในวิถีชีวิตประจำวันของเรากับการที่จะฝึกจิตของเราจนกระทั่งมันแข็งแรงมากจนกระทั่งเราสั่งจิตได้คนที่เป็น spiritual leader ก็คือคนที่ยับยั้งชั่งใจตัวเองได้ไม่ไหลไปสู่ความเสื่อมเพราะว่ามันแข็งแรงมันรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรรู้ว่าควรอย่างไรด้วยนะรู้ว่าอะไรควรควรอย่างไรเป้าหมายคืออะไรวิธีการไปถึงเป้าหมายต้องอย่างไรแล้วมันต้องมีอิทธิบาท4เข้ามาช่วยที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถทำของยากนั้นให้สำเร็จและเป็นของยากที่เราควรจะมีการท้าทายว่ายากยังไงก็จะทำให้สำเร็จอย่างนี้มันจะกลายเป็นผู้นำไงมันจะเป็น spiritual leader นั่นก็ขออนุญาตเติมคำว่าป่วยทางจิตวิญญาณไปด้วยเลยนะจ๊ะครับสาธุคุณยายก็ขอบคุณกราบขอบคุณคุณยายมากเลยนะครับว่าการป่วยนี่มีทั้งกายแล้วก็จิตแล้วก็จิตวิญญาณนะครับแล้วก็คุณยายก็บอกว่าจิตวิญญาณเนี่ยเราสร้างได้ใช่ไหมครับการเป็น spiritual leader มันมีวิธีที่เราจะสร้างได้พัฒนาได้เราพัฒนาได้แล้วพัฒนาได้เลยค่ะเราทำอย่างต่อเนื่องพัฒนาก็คือการภาวนานี่แหละคำว่าภาวนาเนี่ยคือการทำให้ดีขึ้นการเป็น spiritual leader ต้องภาวนานะจ๊ะต้องใช้คำว่าภาวนาเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าภาวนาเนี่ยมันเป็นคำโบราณที่เราใช้กันมาตั้งแต่สมัยนั้นเลยนะสมัยพุทธกาลเลยนะเนี่ยภาวนาศีลเนี่ยกายภาวนาศีลภาวนาจิตตภาวนาปัญญาภาวนานี่คือการภาวนาศีลของพวกเรานั้นทั้งหมดในพุทธศาสนานะจะพูดเรื่องภาวนาสี่อยู่ในวิถีชีวิตประจำวันนะลูกฉันคนที่อยากจะฝึกจิตมาฝึกจิตนั่งหลับตาท้าทายตัวเองแต่ตอนออกไปแล้วเนี่ยบางทีไอ้อวิชามันยังงอกอยู่แสดงว่ามันไม่ได้จัดการตรงนี้เพื่อการพัฒนาหรือว่าภาวนาที่เราคุณยายจะใช้คำว่าภาวนาแล้วกันดีไหมคะที่จริงภาวนาเนี่ยเป็นคำโบราณแต่พัฒนาเป็นคำสมัยใหม่มีกายภาวนาศีลภาวนาจิตตภาวนาแล้วก็ปัญญาภาวนาในเรื่องของปัญญาภาวนาเนี่ยมันจะเป็นเหมือนลักษณะของการสร้างความเข้มแข็งด้านในความแข็งแรงเลยล่ะลูกกายก็ไม่ป่วยใจก็ไม่ป่วยสติปัญญาก็เข้มแข็งอย่างเงี้ยเราถึงจะกลายเป็นคนที่มีความเป็นลีดเดอร์ของตัวเราอ่ะมันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นคนที่จะนำตัวเองได้มันเหมือนเรามีหางเสือแล้วอ่ะเรามีสัมมาทิฏฐิแล้วอ่ะเป็นดังสารถีที่จะเคลื่อนเราไปถึงหนทางอันประเสริฐที่เราเรียกว่ามรรคคือการจะขึ้นมรรคเนี่ยนะขอบอกตรงๆเลยนะในฐานะของคนที่ก็กำลังเรียนรู้กับเรื่องของการฝึกมาตลอดชีวิตเลยแล้วก็มาเข้มข้นตอนที่บวชใน40พรรษาเนี่ยไม่ใช่คนเนี่ยจะขึ้นไปบนทางได้นะลูกความผิดของมนุษย์เนี่ยอันแรกเลยคือตัดสินใจผิดการตัดสินใจที่ผิดแล้วโลเลเนี่ยคือการป่วยละตัดสินใจผิดจะเลือกอะไรเป็นเป้าหมายของชีวิตถ้าคนที่ตัดสินใจถูกจะเลือกที่จะอยู่บนทางเพราะฉะนั้นมันจะมีปัญญาศีลสมาธิเป็นทางที่จะพาให้เราไปถึงเป้าหมายข้อที่หนึ่งเราไม่ผิดละเราเลือกละที่จะอยู่บนหนทางนี้ถูกไหมคะการที่เรามาเปิดคลับเฮาส์เนี่ยเพราะเรากำลังจะพูดเรื่องทางให้มันสอดคล้องกับคนยุคใหม่ที่ใช้เครื่องมือสื่อสารเวลาที่เราขึ้นมาอยู่บนทางแสดงว่าเราตัดสินใจถูกที่เรารู้ว่าชีวิตนี้ต้องมีหนทางไปถึงอะไรเป้าหมายเป้าหมายคืออะไรลูก
คือความสงบเย็นพ้นทุกข์นั่นแหละคือนิพพานพูดภาษาง่ายๆคือดับร้อนได้กายร้อนใจไม่ร้อนละเห็นไหมคะกายร้อนใจไม่ร้อนมันดับทุกข์ได้เป้าหมายคือการพ้นทุกข์นะคะครับอย่าให้เกิดการผิดข้อที่สองโดยเด็ดขาดคนที่ไม่ผิดข้อที่หนึ่งคือเลือกแล้วว่าอะไรคือหนทางไปละเป้าหมายชัดละแต่ผิดข้อที่สองคือไปไม่ถึงเป้าหมายเนี่ยคือการป่วยในภาษาของการปฏิบัติครับโลเลไปไม่ถึงเป้าหมายเพราะฉะนั้นเรามนุษย์จะมีข้อผิดพลาดอยู่สองข้อถ้าคุณตัดสินใจถูกคุณเลือกที่จะใช้ชีวิตอยู่บนหนทางคุณตัดสินใจถูกแล้วเนี่ยคุณอย่าพลาดข้อที่สองโดยเด็ดขาดคือคุณต้องไปให้ถึงเป้าหมายอย่างนี้พอเห็นเป็นภาพก่อนเราต้องถามคำถามเราก่อนว่าเฮ้ยตอนนี้เราหลงทางหรือเปล่าถ้าเราหลงทางมันไปไม่ถึงเป้าหมายเราก็ควรจะต้องกลับมารู้ว่าเราหลงซื่อๆเลยคือรู้ว่าหลงพอหลงแล้วไม่รู้เนี่ยมันไม่เป็น spiritual leader แต่คนที่เป็น spiritual leader คือรู้ว่าหลงก็ยังพอรอดนะหลงสั้นๆนะอย่างเงี้ยก็คือการปฏิบัติและจะเป็นการภาวนาไปตลอดชีวิตมันจะสร้างกระแสของความเข้มแข็งในการก้าวแต่ละก้าวของเราเมื่อไหร่ here and now ที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้เราบริหารชีวิตของเราได้เมื่อไหร่ here and now ที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นอดีตมันอาจจะเคยเลวไหลโลเลจบปัจจุบันไม่เจ็บและลงทุนกับปัจจุบันมีมรรคภาวนาในการที่จะเดินทางไปถึงนิพพานคือเป้าหมายเนี่ยโดยตัดสินใจให้ถูกเดินอยู่บนมรรคคาแห่งการตื่นมีมรรคภาวนามีปัญญาศีลและสมาธิดำเนินชีวิตการกินอยู่หลับนอนทั้งหมดเลยนะคะลงรายละเอียดดีเทลที่หมออ้อมจะพูดนี่แหละแต่คุณยายจะพูดถึงเรื่องว่าใจมันต้องรอดก็คือ1จบเป็นเย็นได้ถ้าจบไม่เป็นเย็นไม่ได้คุณยายเองก็เป็นคนที่ต้องจบให้เป็นนะคะมันว่าทำงานเนี่ยบางทีมันมีพลังมากมันแอคทีฟมากเนี่ยมันก็ไม่ได้มีทุกคนมันต้องเป็นดั่งใจเราหรอกแต่ถ้าเราใช้ความเป็น spiritual leader เราจะจัดใจเราเพื่อเข้าใจคนอื่นเมื่อเราเข้าใจตัวเราเองเราก็จะเข้าใจคนอื่นไม่ยากเลยเราจะไม่ไปบังคับเราจะไม่ไปเข็นเราจะไม่ไปด่าทอเราจะนำตัวเราให้ยังเดินทางอยู่บนมรรคาเพราะเป้าของเราเนี่ยคือเย็นเพราะฉะนั้นตัดสินใจถูกแล้วที่ขึ้นทางยังไปไม่ถึงเป้าเพราะมันร้อนนอนทุกข์ไปแล้วอย่างนี้ก็ไม่ได้คะแนนก็ไม่เป็น spiritual leader ค่ะครับผมนี่ก็ลึกซึ้งมากนะครับก็คือเป้าหมายต้องชัดแล้วก็ไม่ท้อถอยไม่มีความโลเลนะครับตรงนี้ก็ต้องอาศัยทั้งสติปัญญาแล้วก็กำลังร่างกายของเราที่จะพร้อมที่จะเดินทางไปให้สุดนะครับแต่ขอค้างประเด็นนี้ไว้นิดนึงขอกลับมาที่คุณหมออ้อมนิดนึงนะครับฟังดูที่คุณยายจ๋าเล่าให้เราฟังโอ้โหการเดินทางนี้มันอีกยาวไกลถ้าใครตั้งปักธงไว้แล้วฉันจะภาวนาตลอดชีวิตเพื่อให้เป็นสัมมาทิฏฐิก็คือเดินไปตามจุดที่เราวางเอาไว้นะครับเราจะเตรียมกายยังไงเพราะว่าดูเหมือนกับว่าเราอาจจะต้องมองเป็นแต่ละช่วงหรือเปล่าว่าในช่วงซึ่งร่างกายเรายังสามารถที่จะพัฒนาให้มันแข็งแรงได้จนถึงจุดหนึ่งซึ่งอาจจะลำบากแล้วเหมือนกันได้แค่เมนเทนหรือว่าคงสภาพเอาไว้เพื่อที่จะทำหน้าที่ในสิ่งที่เราอยากจะไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการภาวนาการเดินแบบตามมรรคนะครับมีข้อแนะนำยังไงบ้างครับคุณหมออ้อมซึ่งจะทำให้คนเดินทางไกลขนาดนี้ได้ครับเดินทางไกลจริงจริงตัวเราเนี่ยตัวเราเหมือนเป็นห้องทดลองขนาดใหญ่ที่ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าอย่างวันนี้ค่ะก็ได้นำคำคุณยายจ๋าที่สอนกับพวกเราอยู่เรื่อยๆเนี่ยได้บอกกับคนไข้ถึง3เคสเลยว่ากายต้องอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานคือเพราะว่าในกรณีที่ยกตัวอย่างเคสแรกมาด้วยเรื่องนอนไม่หลับจิตซัดสายมากๆเลยค่ะก็คือกังวลสิ่งที่อยู่ข้างหน้าและกังวลกับสิ่งที่อยู่ข้างหลังแต่ไม่ได้อยู่กับปัจจุบันพอปัจจุบันเป็นอย่างไรการกินก็ไม่สมบูรณ์พร้อมการย่อยอาหารก็ไม่ดีลมในท้องก็เยอะแล้วก็บวกกับความตึงเครียดหรือความที่จำเป็นจะต้องอยากมีอยากทำอยากได้ในแบบนั้นๆเนี่ยนะคะก็เกิดภาวะนอนไม่หลับขึ้นมา
ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่บอกก็คือให้คนไข้อยู่ตรงนี้แล้วก็ให้เมตตาตัวเองอะค่ะแล้วก็ให้ดูแลเรื่องอาหารการกินดูแลเรื่องสิ่งที่พึงระงับที่จะเกิดภาวะการอักเสบภายในร่างกายได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำตาลที่เยอะความเค็มที่เยอะเพราะคนไข้กินผิดกินในแบบที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพที่คุณยายบอกว่าไม่ได้ใช้สติกำกับแล้วเกิดปัญญาส่องสว่างที่เรารู้ว่าร่างกายเราต้องทำอะไรอย่างไรนะคะเคสนี้ก็พอรักษาไปก็ดีขึ้นในช่วงแรกนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเผลอไผลไปทำแบบเดิมอะค่ะค่ะพี่เอก็จะกลับไปมีอาการคล้ายๆเดิมอีกอย่างนี้เป็นต้นค่ะดังนั้นก็คือการเลือกทางที่ถูกแต่ไปไม่ถึงเป้าหมายหรือไม่ได้อดทนหรือมีความวิริยะหรือทำสิ่งไหนสม่ำเสมอค่ะอันนี้คือเป็นเคล็ดลับการหายจากโรคเลยนะคะเวลาหมออ้อมดูแลคนไข้ในเชิงการแพทย์ผสมผสานหรือ integrative medicine เนี่ยสมัยเนี้ยเขาจะใช้อีกคำหนึ่งก็คือ lifestyle modification หรือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บของเราเนี่ยค่ะบางทีเกิดจากนิสัยเกิดจากสิ่งที่เป็นความเคยชินกินแบบเดิมๆซ้ำๆแล้วถ้าเกิดว่าเรามี awareness คือตื่นรู้ขึ้นมาว่าอ๋อคืนผมทำไปแบบเนี้ยคือวันเนี้ยเคสที่2ของวันเนี้ยก็บอกเขาเดินเข้ามาหาเลยบอกว่าถ้าผมยังใช้ชีวิตแบบเก่าผมตายแน่เขาเริ่มมีปัญญา เขาเริ่มมีปัญญาว่าเอ้ยไอของเดิมเนี่ยตายแน่นอนเลยหมอกินยาอยู่ประมาณใช้อานาปานสติเลยใช้อานาปานสติคือหายใจอย่างมีสติหายใจเข้ายาวรู้ว่ายาวหายใจออกยาวรู้ว่ายาวอย่างมีสติไม่ใช่รู้เรื่องลมหายใจเท่านั้นแต่มีสติระลึกรู้ว่าหายใจเข้ายาวหรือหายใจออกยาวนั้นมีสภาวะธรรมอะไรปรากฏขึ้นเช่นมันมีความรู้สึกกังวลเราก็เห็นเลยว่าความกังวลเป็นอคันตุกะก๊อกก๊อกก๊อกมาเคาะประตูแล้วกลับไปที่ลมหายใจจิตมันรู้ได้ทีละเรื่องเมื่อเรากลับไปที่ลมหายใจความกังวลมันก็แค่มาแล้วไปมันเป็นอคันตุกะจ้าเอ๋แล้วบายบายเร็วๆนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราต้องรู้ว่าจิตที่ฝึกไว้ดีแล้วเนี่ยมันมีศักยภาพในการจดจ่ออยู่กับอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราใช้มันเป็นเพื่อนเลยถ้าเราใช้ลมหายใจเป็นเพื่อนนี่ใช้กันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ใช้อานาปานสติแล้วมันเป็นเทคนิคที่ง่ายมันไม่ต้องไปที่ไหนก็ได้เราอยู่ตรงไหนห้องน้ำเราก็ขับถ่ายอย่างมีอานาปานสติเรากำลังอยู่ที่ห้องครัวก็ใช้ห้องครัวเป็นห้องภาวนาด้วยอานาปานสติเด็กหั่นผักในบ้านเรียนแห่งรักและสันติของคุณยายเนี่ยนะเรารู้เลยว่าเด็กคนไหนมีสมาธิไม่มีสมาธิตอนหั่นผักเพราะเด็กในบ้านเรียนแห่งรักและสันติถูกฝึกให้มีลมหายใจเป็นเพื่อนตั้งแต่อยู่ในท้องตั้งแต่แม่เลี้ยงอย่างแบบอกบางทีแม่ก็ซึมเศร้าหลังจากที่คลอดถ้าแม่ไม่มีอานาปานสติแม่ก็จะป่วยฉะนั้นเราป่วยกันทุกวัยละทุกชนชั้นวรรณะรวยก็ป่วยจนก็ป่วยนะหญิงก็ป่วยชายก็ป่วยทุกคนมีกรณีศึกษาของตัวเองว่าถ้าเราไม่อยากเป็นอย่างนั้นเราอาจจะต้องมาฝึกภาวนาอานาปานสติตั้งแต่ลืมตาจนหลับตาตั้งแต่รู้ตัวทั่วพร้อมบิดขี้เกียจยังมีสติเลยบนที่นอนของเรานั่นแหละแทนที่เราจะออกไปแล้วก็ไปฟิตเนสแบบเอาให้แบบสวยเพียวหุ่นดีเราก็บิดขี้เกียจยังมีสติรู้ตัวว่ากายยืดเหยียดเป็นยังไงอันนี้เลยเข้าห้องน้ำเราสามารถที่จะเอาผ้าเช็ดตัวออกมากายยืดเหยียดเป็นยังไงที่จะถูหลังเรามันก็ไม่ป่วยเพราะว่าอะไรเพราะเราให้เวลากับความเข้มแข็งด้านในคือการรู้ตัวทั่วพร้อมในทุกลมหายใจจนรู้สภาวะธรรมที่เกิดขึ้นเช่นมีเวทนาใดเกิดก็อย่าเพ้อเพลินนะคะรู้ว่าจิตเป็นยังไงเช่นมันเกิดภาวะของการหมักหมมนะบางทีเนี่ยมันมีอตีตาลมอ่ะนึกออกไหมมันจบไปแล้วอะเรายังสะอึกสะอื้นอยู่อะพอมันโผล่มาเนี่ยอย่าเปิดประตูนะมันมาเคาะประตูนะยืนดูรู้ปล่อยมันก็แค่มาอคันตุกะน่ะบางทีอติตาลมมันก็มามันก็มาก๊อกก๊อกก๊อกส่วนเราเป็นคนที่ไม่อภัยตัวเองเลยมันจะเจ็บปวดทุกครั้งที่เรานึกถึงสิ่งนี้มันก็ซึมสิลูกมันก็ซึมสิคะมันก็เศร้าสิคะแต่ถ้าเราเป็นคนที่เปิดประตูอะเราเปิดประตู
เราก็เป็นคนที่ฝึกเลยปิดประตูอย่างมีสติอาคันตุกะมาก๊อกก๊อกก๊อกยืนดูรู้มาแต่ไม่เปิดประตูไม่ผูกไว้ในใจใช่ไหมลูกอารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดอติตาลมมาเนี่ยเมื่อไม่เก็บไว้ในใจมันก็ไปค่ะมันไปของมันเองมันคลายคืนของมันเองค่ะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องผันพลังงานในการป่วยบางคนเนี่ยจึงต้องให้ไปออกกำลังกายไปมีพฤติกรรมบำบัดใช่ไหมพฤติกรรมบำบัดนี่สำคัญนะที่หมออ้อพูดเนี่ยมันถึงจะเปลี่ยนไงครับมันถึงจะเปลี่ยนแปลงเช่นเดี๋ยวนี้เนี่ยเรากินข้าวไปเราก็ใช้โทรศัพท์มือถือเราไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าเราจะเคี้ยวกี่คำเราไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าคำไหนเราระลึกถึงไหนเดี๋ยวนี้คุณยายกินยานะเขาก็บอกว่าเราก็ยังต้องพึ่งทาร์เก็ตอยู่แล้วคุณยายก็รู้สึกว่าโอ้มันต้องกินยาไปตลอดชีวิตอย่างนี้ไม่เอาอะทรมานต้องกินยาลดความดันเพิ่มเข้าไปอีกแล้วเพราะว่าทาร์เก็ตมันไปทำให้การบล็อกเส้นเลือดของคุณยายที่จะไม่ส่งอาหารไปเลี้ยงมะเร็งอ่ะมันทำให้ความดันตอนนี้เวลาคุณยายกินความดันคุณยายทำยังไงรู้มั้ยกินด้วยอานาปานสติจะเจริญเมตตาให้กับตัวเองกับการกินยาเลยค่ะเพราะไม่อยากกินตลอดชีวิตค่ะแล้วก็สามารถควบคุมได้ไงคะอันนี้ก็พูดกันแบบให้มันเห็นเป็นภาพเลยตอนเนี้ยพอเอายามาวางต้องถามอ่ะยาเช้าอะไรยากลางวันอะไรเย็นต้องอะไรอีกโอ้มันไม่น่าจะใช่แล้วแหละเราซึ่งไม่เคยเป็นอย่างนี้เลยพอเรามีไอ้เคมีเข้าไปในตัวเราเพราะว่าคุณมะเร็งมันก็เตือนเราว่าอย่าชิลเกินไปนะจ๊ะทำงานหนักเกินไปเนี่ยฉันซ่อนอยู่หนึ่งตัวฉันก็ระเบิดขึ้นมาได้เราก็ต้องกลับไปภาวนากับอานาปานสติอีกแล้วตอนนี้ว่านี่เธอจ๋าเธอจ๋าไปด้วยกันได้ดียังมีสติบางทีเราก็ต้องคุยกับตัวเองเป็นนะลูกแต่ไม่ใช่คุยแบบบ้าบอๆฟุ้งซ่านนะคุยที่จะต้องทำให้ตัวเองเนี่ยมันแข็งแรงคือใจมันต้องไม่ร้อนน่ะยังอยู่ในประเด็นเดิมนะคะกายร้อนแต่ใจต้องไม่ร้อนนะลูกอย่ามันร้อนอยู่ด้วยความรำคาญกินยาก็รำคาญอีกแล้วหรืองี้คนป่วยมันก็ป่วยใจสิใช่ไหมครับใช่ประมาณนี้แหละจ้ะก็คือกายก็ป่วยอยู่แล้วแล้วแถมใจคูณเข้าไปอีกใช่ไหมครับคุณยายจ๋าครับผมใจมันเป็นนายนายเป็นใจครับใจเป็นนายนะครับไหนๆวันนี้คุณแม่ชีพี่ติ่งไม่ได้อยู่กับเราเนอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครมีคำถามอยากคุยกับคุณยายจ๋าคุณหมออ้อมนะครับเชิญเลยนะครับเพราะว่านี่มันเป็นเสน่ห์ของคลับเฮ้าส์ที่เราคุยกันเนอะว่าคุณยายจ๋าเองท่านก็ผมเรียนรู้อะไรจากคุณยายเยอะมากนะครับก็คือว่าถ้าโอกาสมาเราก็ต้องสร้างโอกาสให้กับคนอื่นนะครับคลับเฮ้าส์เนี่ยมันก็จะเข้าถึงคนอีกกลุ่มนึงเหมือนกันเนอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถ้าอยากมีคำถามนะครับถามได้เลยนะก็ยกมือนะครับเดี๋ยวผมจะขอเชิญเข้ามาคุยกันนะครับแต่ก่อนอื่นที่จะรอคำถามผมขอเล่าสถิติให้ฟังวันนี้คิดถึงแม่ชีพี่ติ่งมากเลยเพราะปกติพี่ติ่งเนี่ยทำรีเสิร์ชให้เราฟังนะครับผมก็นั่งฟังเพลินเลยนะครับก็จะบอกว่าปีนี้เนี่ยมีอัตราการฆ่าตัวตายแล้วกันเราข้ามประเด็นจากกายล้วนๆมาแบบมาเจอกับทางด้านโลกทางใจด้วยเหมือนกันนะครับว่ามีการเพิ่มขึ้นนะครับปีก่อนในอดีตเนี่ยเขาวัดเป็นจำนวนคนที่ฆ่าตัวตายแล้วก็สำเร็จนะหมายถึงว่าคนก็จะมีความพยายามอยู่แหละแต่ก็มันจะมีเคสซึ่งสำเร็จปุ๊บเนี่ยเป็นกี่เคสต่อประชากรแสนคนนะครับก็บอกว่าในอดีตเนี่ยก็อยู่ประมาณสัก6คนต่อแสนคนนะครับแต่ปีที่แล้วนะมันขึ้นมาประมาณ 7-8 นะครับเขาก็บอกว่าสาเหตุหลักๆเนี่ยมีอยู่ประมาณสัก3เรื่องนะครับซึ่งจริงๆแล้วเราลองฟังดูจะรู้ว่ามันเป็นก็เรื่องเดิมๆไหมอันแรกก็คือพี่ตกก็ปัญหาความสัมพันธ์นะครับส่วนบุคคลกับคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวนะครับอันที่2เป็นภาวะเจ็บป่วยทางกายเรื้อรังนะครับซึ่งเมื่อกี้คุณหมออ้อมก็เล่าให้เราฟังละหรือว่ามีสุขภาพจิตนะครับอย่างเช่นโรคซึมเศร้านะครับแต่อันสุดท้ายเนี่ยเพิ่มเข้ามาอย่างที่เราพอเดาได้ก็คือผลกระทบจากภาวะเครียดเรื่องเศรษฐกิจนะครับเรื่องของโควิดนะครับแล้วก็สิ่งที่เขาเป็นห่วงก็คือว่าโรคทางจิตเนี่ยหรือว่าอัตราการฆ่าตัวตายเนี่ยมันเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจนะครับในประชากรซึ่งเป็นในช่วงทีนเอเจอร์นะครับก็คืออาจจะ20ลงมานะครับซึ่งเราจะเจอกันเยอะเลยซึ่งคุณหมออ้อมอาจจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้เหมือนกันว่าในบริบทที่คุณหมออ้อมเห็นอยู่ปัญหานี้มันน่ากลัวมากหรือน้อยครับคุณหมออ้อมแล้วมันเพิ่มเติมขึ้นอย่างน่าใจหายอย่างที่เขาบอกจริงๆไหมครับค่ะเอาอย่างกรณีเคสหลายๆเคสที่มานะคะก็เด็กจะเข้ามาด้วย
ด้วยชิปคอมเพลนเนาะก็คือสิ่งที่คนไข้พูดบ่นออกมาบอกหมอเครียดมากเลยหมอภาวะตรงนี้คือสิ่งต่างๆเหล่านี้บางคนไม่ได้บอกมาจากความเครียดของตัวเองถ้าเด็กคนไหนบอกว่าตัวเองเครียดแล้วก็เล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟังแล้วหมอก็มีหน้าที่เป็นผู้รับฟังนะคะเคสอย่างเงี้ยก็คือจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆเพราะเขาค่อยๆเจือจางความรู้สึกเครียดลงแต่ในกรณีบางเคสที่พ่อแม่ดึงพามาค่ะแล้วมีวิถีชีวิตที่เริ่มแตกต่างไปละเด็กกลุ่มนี้จะไม่ได้บอกว่าตัวเองเครียดนะคะบางทีก็คือมีภาวะเช่นไม่ตื่นตอนเช้าภาวะที่แบบว่าการเรียนตกลงหรือมีปัญหาทางด้านของวุฒิภาวะทางอารมณ์อะค่ะก็อยากจะบอกอย่างนี้ว่าอันนี้ก็คือคงจะต้องดูแลร่วมกันกับจิตแพทย์ด้วยแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยในกรณีที่หลายๆบ้านนะคะถ้าพ่อแม่ได้สังเกตเห็นและได้มาพิจารณาเรื่องของอาหารการกินนะคะหมออ้อมอยากให้เห็นความสำคัญของอาหารที่มีพลังชีวิตนิดหนึ่งอาหารที่มีพลังชีวิตหรือ vital energy เนี่ยนะคะอาหารที่สดสะอาดและมาจากธรรมชาติปราศจากสารปรุงแต่งเนี่ยเวลาเรากินไปแล้วค่ะจะเกิดความรู้สึกสดชื่นและที่สำคัญสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะไปบำรุง ENS คือ enteric nervous system อะค่ะคือระบบประสาทอัตโนมัติที่อยู่ในลำไส้อะค่ะพี่เอที่มีส่วนในด้านของการแสดงความรู้สึกมีส่วนในด้านของเกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้าหรือ depressed ได้นะคะคือก่อนที่จะไปถึงเรื่องของเครียดทางภาวะทางเศรษฐกิจเพราะว่าอย่างเด็กวัยรุ่นอย่างเงี้ยค่ะโดยมากเนี่ยพอหมออ้อมปรับสมดุลเรื่องอาหารการกินจัดวิตามินที่ถูกต้องแล้วเด็กบางคนเนี่ยกินนอนเนี่ยไม่เป็นเวลาค่ะปรับไลฟ์สไตล์ปรับการกินการนอนให้เป็นเวลาปรากฏว่าอารมณ์เด็กเริ่มตื่นขึ้นเด็กเริ่มที่จะมีวุฒิภาวะคือพูดรู้เรื่องมากขึ้นพอร่างกายไม่งองแงจิตไม่งองแงคือเรื่องของความเครียดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโควิดอะไรต่างๆเด็กบางคนไม่ได้แบบคิดล่วงหน้าไปถึงตรงนั้นหรือเด็กบางคนไม่ได้มีโรคเรื้อรังอะค่ะแต่ขาดพลังชีวิตในการที่จะขับเคลื่อนตัวเองเพื่อที่จะสู้กับการเรียนที่แบบโอ้โหหนักหนาเหลือเกินคือเด็กบางคนเคยเห็นไหมคะแบบติดศูนย์ไป52ตัวอย่างเงี้ยค่ะคือ against authority แล้วแบบทำไมจะต้องมาเรียนแบบนี้ด้วยคือเขาน่าจะต้องใช้พลังชีวิตอะค่ะไปในเชิงสร้างสรรค์หรือเชิงบวกอะค่ะดีกว่าเด็กที่จะมามีกรอบแล้วก็ค้นหาตัวเองไม่เจอคือหลายปัจจัยเหลือเกินค่ะหรือกระทั่งนักศึกษาแพทย์เองอะค่ะก็จะมีแบบเป็นภาวะ acute stress attackหมายความว่าพอเริ่มแบบเครียดแล้วเด็กจะเริ่มรู้ตัวเลยแล้วก็ยกมือแล้วก็คอลลีฟจากตรงนี้เลย แล้วก็รู้ตัวแล้วก็คือเป็นเด็กเก่งอะนะคะเด็กเรียนได้แต่ว่าเวลามีภาวะเทนชันหรือสเตรสขึ้นมาหรือการเรียนการสอนของคุณครูอะบางทีไม่ได้ปรับให้เข้ากับเจเนเรชันใหม่คือยังเป็นการสอนที่แบบเป็นระบบที่แบบว่าพูดจาเสียดสีหรือประชดประชันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเด็กก็จะเกิดภาวะแบบนี้ได้คือเกิดไม่ยอมรับแล้วก็ against authority อันนี้เป็นสิ่งที่เจอได้ค่ะครับผมคุณยายครับถ้าเราเปรียบเทียบเด็กเหมือนผ้าขาวครับในฐานะที่คุณยายเป็น spiritual leader เกิดอะไรขึ้นกับผ้าขาวเราครับทำไมผ้าขาวเราไปแต้มสีอะไรให้เขาหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับคุณยายพระเอจ๊ะยายไม่เคยมองเด็กเป็นผ้าขาวเลยนะยายว่าเด็กเดี๋ยวนี้มันเป็นเหยื่อของอารมณ์ครับของคนที่รักเขาด้วยซ้ำไปนะแล้วเราไม่อยากจะสปอยลูกหลานเราตอนนี้เวลาเด็กๆมาหาคุณยายนะคุณยายจะสอนให้เขาเข้มแข็งเขาต้องมีลมหายใจเป็นเพื่อนมีชีวิตเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ได้เขาต้องใช้ชีวิตอย่างคนที่จะนำพาตัวเองได้แล้วก็ต้องช่วยพ่อแม่เขาด้วยนะจริงๆแล้วคุณยายเนี่ยสื่อสารกับเด็กเนี่ยมีหลายคนถามว่าทำไมเด็กไม่กลัวคุณยายเพราะคุณยายไม่เคยทำให้เขากลัวเนี่ยเพราะคุณยายไม่เคยบังคับเขาแต่เรารู้อย่างหนึ่งว่าเด็กเนี่ยต้องการการแลกเปลี่ยนถ้าเขาฝึกตั้งคำถามกับตัวเขาเองเป็นเนี่ยเขาจะไม่ใช่เป็นผ้าขาวแต่ว่าเด็กในโครงการจิตประพัดสอนเราจะบอกว่าจิตเดิมแท้ประพัดสอนกิเลสจรมาที่หลังฟังนะตอนที่อยู่ในท้องเนี่ยเด็กอาจจะนะแบบเป็นคริสตัลชิลเดนเลยนึกออกไหมแล้วกิเลสมันมาที่หลังตอนเลี้ยงดูดังนั้นการที่จะช่วยเด็กหนึ่งคนได้เนี่ย
ต้องให้เขาเข้มแข็งตั้งแต่ในท้องเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งมีเด็กหนึ่งคนเนี่ยเขาเคยไม่ดิ้นเลยเพราะแม่เขาเครียดอันเนื่องจากพ่อตายในระหว่างที่ลูกกำลังจะคลอดเนี่ยพ่อตายก่อนภาวะเครียดของผู้หญิงที่พ่อกำลังจะใส่ลงไปในโรงเนี่ยเด็กไม่ดิ้นเลยคุณยายก็บอกว่าเอาหลานกลับมาที่เสถียรก่อนไปเจอกันที่ห้องพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็ต้องทำให้แม่เขาเห็นว่าจำได้ไหมว่าตอนที่พ่อเด็กมาตามประทีปที่นี่ตอนที่ลูกอยู่ในท้องเนี่ยเขาพูดว่าอะไรเขาพูดว่าขอให้ลูกเขาปลอดภัยใช่ไหมตอนนี้สิ่งที่เขาพูดเนี่ยเขายังตั้งใจอยู่นะว่าขอให้ลูกเขาปลอดภัยแต่ตอนนี้พ่อเขาไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วแต่ลูกยังต้องปลอดภัยใช่ไหมกว่าจะช่วยแม่ได้ก่อนนะลูกก็ยังไม่ดีนะลูกยังไม่ดีแต่พอบอกว่าเอาลูกไปตามประทีปให้พ่อแล้วพอดีวันนั้นเป็นวันพระเด็กอนุบาลบ้านเรียนแห่งรักและสามติก็มาคุณยายก็ถามเด็กๆด้วยกันว่าเด็กคนไหนอยากเป็นพี่ไอเด็กอนุบาลก็ยกมือก็อยากเป็นพี่แหละไอเด็กอะยายบอกอ้าวท่านนั่งมาคุยกับน้องน้องอยู่ในท้องน้องอยากคุยกับพี่แต่ตอนเนี้ยยังไม่มีเสียงพี่เข้าไปเด็กก็วิ่งไปกอดคนท้องแล้วก็เอามือไปกอดแม่ที่ท้องแล้วก็ลูกท้องทันทีที่เด็กเขาสื่อสารกับเด็กกันเองเนี่ยนะเด็กดิ้นเป็นการดิ้นนี่แสดงว่ามันต้องสอนให้เด็กมันสื่อสารกันเองมันต้องสื่อสารกับตัวมันเองสื่อสารกับคนรุ่นเดียวกันไม่ใช่แบบเราไปสื่อสารกับใครก็ไม่รู้ที่เราไม่รู้จักอ่ะครับแล้วไปสื่อสารกับใครอะลูกที่มันอาจจะไม่มีตัวตนจริงๆก็ได้นะแต่เราไม่เคยสื่อสารกับตัวเราเองเลยนั่นสถิติการฆ่าตัวตายเนี่ยคือการย้ำคิดอยู่กับเรื่องของตัวเองที่ตอนนี้เราสร้างเกาะมันไม่ใช่สื่อสารกับตัวเองเราสร้างเกาะทางความคิดให้กับตัวเองจนกระทั่งเรามีกำแพงปิดกั้นความจริงระหว่างตัวเรากับความรู้สึกเราก็จะเห็นความรู้สึกไม่เที่ยงเนี่ยโอ้ยคุณยายเห็นแล้วก็สงสารเลยนะเวลามาฝึกอานาปานสติเนี่ย10คนไปแล้ว3อย่างเงี้ยยายจะสอนปฏิจจะยังไงเนี่ยมันก็ยากอยู่แต่ว่ามันทำได้เพราะชีวิตของเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยเรามีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทำกรรมใดได้กรรมนั้นเราก็ไม่ได้มีความขาวบริสุทธิ์มาหรอกลูกเรามีกรรมเป็นกำเนิดเรามาบริหารกรรมมาทำให้การบริหารกรรมในปัจจุบันขณะของเราเนี่ยมันเป็นน้ำดีดีไหมไอ้ก้อนเกลือเนี่ยมันก็เค็มแหละแต่มันจะเค็มน้อยก็ต่อเมื่อน้ำดีมันเยอะเราอย่าไปซึมเศร้าว่าทำไมเรามีเกลือทำไมเรามีเกลือประมาณนี้ลูกฉะนั้นเวลาที่เราจะฝึกเนี่ยคุณยายว่าตอนนี้ถ้าคุณยายเทคคอร์สกับผู้ใหญ่เนี่ยคุณยายต้องแก้ผู้ใหญ่ก่อนเด็กมากราบคุณยายอย่างเงี้ยกราบคุณยายสวยๆสิมันก็กราบครั้งที่หนึ่งก่อนกราบเพื่อนกราบคุณยายมันก็กราบแล้วนะพอกราบสวยๆสิมันก็อย่างสองสวยกว่านี้อีกสิฝึกมาคุณยายบอกแม่จะเอากราบสวยหรือจะเอาให้เด็กมีความสุขคุณยายชักเริ่มอึดอัดอย่างเงี้ยค่ะคุณยายเห็นความอึดอัดแล้วเด็กเข้ามากราบยายทำไมมันต้องสวยเอาแค่มันสุขดีไหมเงี้ยประมาณเนี้ยค่ะงั้นอาการพฤติกรรมบำบัดเนี่ยมันต้องแก้กันทั้งบ้านนะลูกครับก็คือเมื่อเท่าที่ฟังคือไม่ใช่ปัญหาของเด็กอย่างเดียวเป็นปัญหาผู้ปกครองด้วยยังจำภาพได้เลยครับตอนที่พาเด็กๆที่บ้านไปกราบคุณยายเนี่ยก็อารมณ์ประมาณเดียวกันครับเราก็กลัวนะว่ากลัวเดี๋ยวคุณยายว่าเราโอ้ยเลี้ยงลูกยังไงเนี่ยว่ายไม่สวยเลยอะไรประมาณเนี้ยเราก็แบบจำจีจำชัยต่างๆนานาแต่สัมผัสได้ถึงความเมตตาของคุณยายจ๋านะแล้วเด็กๆเองก็รู้สึกปลอดภัยเวลาคุณยายจ๋าอยู่ด้วยเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าคุณยายจ๋าให้เขาเป็นตัวเขาเองจริงๆอย่างเงี้ยครับแต่ชอบประเด็นที่คุณยายจ๋าเล่าให้ฟังว่ามันเหมือนกับว่าจริงๆแล้วคนต้นตอของปัญหาเนี่ยมันเป็นพวกเราผู้ใหญ่มากกว่าในการที่จะไปสร้างความคาดหวังแล้วก็การไปสร้างอัตราตัวเราเองในการที่ไปเรียกไปเลี้ยงลูกแล้วก็ไปคาดหวังจากเด็กๆประมาณนั้นไหมครับคือขนบธรรมเนียมประเพณีเนี่ยคุณยายว่าดีแต่ต้องใช้ให้ถูกกาละหน่อยอย่าบังคับเด็กถามเขาว่าเขาอยากมาหาคุณยายไหม
ถ้าเด็กอยากมาถ้าเจอคุณยายอยากทำอะไรคุณยายก็ถามเลยว่ามาหาคุณยายเราอยากทำอะไรกันเราดีไซน์การพบกันครั้งนี้ได้เลยเราดีไซน์การพูดคุยไปด้วยกันเมื่อเด็กสมัครใจอ่ะมันต้องบังคับไหมล่ะลูกใช่ไหมทำไมเขารู้สึกปลอดภัยเพราะคุณยายไม่ตัดสินเขานี่แล้วทำไมพ่อแม่ต้องตัดสินเขาต้องเอาเขาไปเปรียบเทียบกับคนนั้นคนนี้เดี๋ยวหมออ้อมเหนื่อยนะเยอะจนแล้วมันจะไปอยู่ที่คลินิกกันเยอะนะหมออ้อมมันเหนื่อยแล้วต้องดูกันทั้งครอบครัวเลยนะจุ๊บออกไปใช่ค่ะนะครับเวลาคุณยายเวลาคุณยายไปที่คลินิกคุณหมออ้อมเนี่ยนะแต่คลินิกหมออ้อมหมอปองเนี่ยเวลาเจอเด็กเนี่ยนะคุณยายตอนแรกนะคุณยายเดินเข้าไปใช่ไหมแล้วถามว่าอ้าวใครป่วยเวลาถามอย่างเงี้ยนะเด็กจะหลบตาใช่ถ้าถามว่าใครป่วยแล้วพ่อแม่ก็จะหันไปที่ลูกใช่นะพอยายเห็นเด็กหลบตายายพูดใหม่เลยโอเคเราไม่ใช่คนป่วยลูกเราคือคนพิเศษตามเปลี่ยนเลยอ่ะเนี่ยมันอยู่ที่ตั้งคำถามด้วยหรือเปล่าแล้วผู้ใหญ่ก็ต้องระวังไม่มีใครอยากป่วยหรอกจริงไหมลูกทางใจอ่ะชอบบอกว่าไอ้เราคือคนพิเศษท่านนั้นหมออ้อมเล่าเรื่องนี้ได้เลยเพราะว่ามีเด็กบางคนวิ่งส่งสายตาของคุณยายเนี่ยทำไมเขาทำล่ะเพราะเขาต้องการความปลอดภัยจริงไหมจ๊ะหมออ้อมใช่ค่ะอันนี้เป็นภาพที่น่ารักมากเลยค่ะคือจะบอกว่าแฟนคลับรุ่นเด็กของคุณยายเยอะมากโดยเฉพาะมาที่ตรงคลินิกนะคะบางคนก็เป็นเด็กโครงการจิตประพัฒน์สอนนะคะคุณยายมีเด็กที่เขามีความคิดสร้างสรรค์หรือ gifted ในบางเรื่องแต่บางเรื่องเขาเสียสมดุลเช่นทางด้านวุฒิภาวะทางอารมณ์อะค่ะแล้วพอเขามาเจอคุณยายที่ตรงข้างล่างที่คลินิกอะค่ะจนคุณยายขึ้นรถไปแล้วค่ะวิ่งตามคุณยายแบบแทบจะออกไปแบบจนลับตาเลยค่ะอันนี้คือเด็กอายุ7 ขวบเองนะคะค่ะก็นั่นหมายความว่าคือเขารู้สึกคุณยายแบบเป็นพื้นที่ปลอดภัยของเขาจริงๆจนเขาแบบวิ่งตามเลยค่ะคุณยายอยากให้บ้านเป็นที่ปลอดภัยนะพ่อเอคุณยายไม่อยากเห็นแม่ลูกทะเลาะกันไม่อยากเห็นพ่อแม่ทะเลาะกันเพราะเราไปบังคับลูกจริงไหมเราอาจจะขัดแย้งกันเพราะลูกมันไม่เป็นดั่งใจเราใจใครล่ะเขาต้องเป็นดั่งที่เขาเป็นไม่ใช่หรอแล้วเราให้เขามีสำนึกได้ไม่ใช่หรอความร้อนกายเราหาแอร์ตัวหนึ่งแล้วก็จบแล้วใช่ไหมแต่ร้อนใจเนี่ยเราต้องมีสติปัญญารักษาจิตมากเลยนั่นการร้อนกายเนี่ยถ้าเด็กหนึ่งคนเนี่ยมีปัญญาไปสร้างบ้านต้นไม้เองได้ทำถ้ำได้ขุดรูอยู่ได้เขาผิดตรงไหนแล้วลูกถ้าเขาไม่ได้อยู่คอนโดแบบเราอะแล้วคุณยายมองไม่เห็นเลยว่าทำไมเราต้องเป็นหุ่นยนต์อยู่เหมือนกันหมดคิดเหมือนกันหมดมีวิธีการหาเงินเหมือนกันหมดในเมื่อชีวิตมันแตกต่างกันโดยกรรมเราไม่ได้แตกต่างกันโดยวรรณะนะเราแตกต่างโดยกรรมของเราแล้วกรรมมันเกิดขึ้นจากอะไรมันก็มาจากมโนกรรมคือวิธีคิดของเราถูกไหมลูกถ้าเราไม่สอนให้เด็กคิดเป็นจะได้เย็นได้เด็กจะได้สื่อสารกับเราด้วยวจีกรรมที่มันมีมโนกรรมที่มันสุจริตเมื่อมีวจีกรรมสุจริตมีกายกรรมที่ป่องใสเราต้องปรับพฤติกรรมเขาอีกนะไม่ต้องเลยเพราะเขามีวิถีชีวิตของเขาชัดเจนอย่างนี้เป็นต้นอย่างเงี้ยมันถ้าเราจะพูดไปถึงต้นเหตุจริงๆเราก็จะต้องบอกเลยว่าเรายังบังคับชีวิตเราไม่ได้เลยอะลูกถ้าเราเก่งขนาดไหนเราจะไปบังคับคนอื่นนะลูกครับใช่เลยครับเมื่อวานเผอิญมีโอกาสได้คุยกับเจ้าหลานสายของหลานสาวของคุณยายนะครับคุยกันหลายเรื่องครับคือความน่ารักของเขาเนี่ยคือมีอะไรตอนนี้เขาก็ยังมาคุยกับเราอยู่นะครับแล้วก็เขาก็เล่าให้ฟังว่าเพื่อนเขาหรือว่าตัวเขาด้วยแหละว่าเขารู้สึกว่าความกดดันมันเยอะมากในการที่เป็นเด็กในวัยทีเนเจอร์ที่เติบโตในช่วงนี้เหมือนกับว่าต้องทำทุกสิ่งอย่างให้ดีหมดอะไรเงี้ยครับเรียนเล่นกีฬาความสามารถพิเศษอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เล่าให้ฟังเหมือนกันว่าเพื่อนเขาเนี่ยเวลามีปัญหาหรือว่าหลายคนเขาใช้คำว่าเนี่ยกำลังคิดอยู่ว่าฆ่าตัวตายไหมอะไรต่างๆนานาเขาบอกว่าเขากลัวที่จะเล่าให้ผู้ปกครองพ่อแม่เนี่ยเขาไม่กล้าเล่าให้ฟังแน่นอนคุณครูนี่ก็ไม่กล้าก็จะไปคุยกันเองประมาณอย่างนั้นไอ้ตรงเนี้ยก็น่าเป็นห่วงมากครับคุณยายส่งสัญญาณกันแล้วล่ะส่งสัญญาณและเป็นเสียงที่เราต้องฟังหัวใจลูกแล้วต้องฟังหัวใจลูกแล้วก็เชื่อคุณยายเถอะ
มันไม่มีมนุษย์โรบอทที่ใส่ข้อมูลแล้วมันจะดีได้ทุกอย่างหรอกเอาสักเรื่องเดียวที่เขาเด่นน่ะแรกเขามีความสุขอยู่กับมันใช้อิทธิบาท4ในการแก้ปัญหาได้มีความรักที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่ตัวเองภาคภูมิใจในตัวเองบ้างแล้วก็สามารถที่จะไม่เอาตัวเองเนี่ยไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนี่ต้องใช้ความสามารถเลยนะลูกเพราะพ่อแม่ถาถมเหลือเกินเรื่องที่จะต้องแข่งกันเนี่ยระบบของการแข่งขันของเราเนี่ยทำให้ดันหลานไม่มีความกดดันสูงทำไมเธอไม่เหมือนลูกคนนั้นทำไมอย่างเงี้ยแล้วเวลาเขาคุยกันอย่างเงี้ยเขาส่งสัญญาณนะแล้วเราควรฟังให้คำแนะนำกับลูกว่าสิ่งเนี้ยมันเกิดขึ้นได้แต่ว่ามันมีทางออกนะลูกมาหาทางออกด้วยกันไหมเรามาหาทางออกที่จะช่วยตัวเราไม่คิดอย่างนี้แล้วช่วยเพื่อนเราด้วยดีไหมอย่างเงี้ยค่ะมันต้องเป็นเพื่อนช่วยเพื่อนเลยละลูกครับกราบขอบพระคุณครับคุณยายจ๋าอันนี้ฝากถามคุณหมออ้อมนิดนึงครับจากในการที่ได้เห็นเคสแบบนี้อยู่เรื่อยๆถ้า คุณหมออ้อมต้องแนะนำพ่อแม่เนอะหรือว่าคนที่เริ่มคิดวนๆมีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตใช่ไหมครับคุณหมออ้อมจะแนะนำเขายังไงดีมีทางออกยังไงมีวิธีที่จะปรับทัศนคติปรับ mindset หรือว่ามีวิธีทำยังไงบ้างครับค่ะหมออ้อมชอบแก้จากสิ่งง่ายๆนะคะเอาเป็นปัจจัยพื้นฐานก่อนแล้วกันนะคะเผื่อที่ทุกคนเนี่ยจะได้เอาไปสังเกตตัวเองได้นะคะว่าปัจจัยพื้นฐานก็คือ1การนอนของเด็กหรือการนอนของเด็กอ่ะสมบูรณ์ไหมนะคะการกินได้ไหมระบบขับถ่ายดีไหมหมออ้อมจะซัก3อันเนี้ยแรกๆก่อนเลยซึ่งถ้าเกิดว่า3อย่างเนี้ยค่ะมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งผิดปกติซึ่งโดยมากอะค่ะมักจะผิดปกติอย่างน้อย1อย่างเสมอเช่นกรณีเด็กที่มีภาวะแบบเศร้าหรืออะไรต่างๆตื่นนอนตอนเช้าไม่ไหวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนมากมักจะเป็นเด็กนอนดึกหรือไม่ก็คือเป็นเด็กนอนไม่หลับนอนไม่ดีพอเราแก้นอนดึกนอนไม่หลับนอนไม่ดีแล้วเขาตื่นมาตอนเช้าสดชื่นก็โอเคขึ้นนะคะการขับถ่ายการกินอันนี้เป็นสิ่งที่เราแทบจะต้องให้เด็กจดเมนูอาหารมาให้ดูเลยค่ะเด็กแหละแล้วก็ชักนำด้วยความสนุกกันนะคะเด็กๆหลายคนบางคนมีเป็นสิวด้วยนะคะบางคนอยากลดน้ำหนักบางคนอยากรูปร่างดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะยินยอมกับการทำกิจกรรมร่วมกันกับเราอะค่ะเรื่องของการกินเรื่องของปัจจัยพื้นฐานไปจนถึงเรื่องของสาเหตุของความเครียดที่แท้จริงเช่นเด็กบางคนก็ขอให้คุณพ่อคุณแม่ออกจากห้องไปก่อนก็คือคุยกับหมอส่วนตัวบอกว่าเนี่ยหมอพ่อกับแม่เถียงกันอีกละหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนมีหมอเป็นเพื่อนนะคะเหมือนมีหมอเป็นเพื่อนสาวในกรณีที่แบบว่าเขาอยากเล่าให้ฟังว่าเนี่ยเขาเครียดเรื่องเพื่อนคนนั้นเครียดเรื่องเพื่อนคนนี้คือปัญหาต่างๆซึ่งถ้าเป็นปัญหาที่บ้านหรือเป็นปัญหาความสัมพันธ์ของเพื่อนของเด็กๆของเด็กเนี่ยนะคะการรับฟังดีที่สุดเลยค่ะเราอาจจะไม่ได้แบบเข้าไปคุกวงในแล้วอยู่แก้กับเขาอะนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเขาอยากทราบการแก้ไขเขาก็จะถามเองว่าหมอเอาอย่างงู้นดีไหมหมออย่างนั้นดีไหมแต่ว่าส่วนมากเนี่ยค่ะสิ่งที่ได้ผลที่สุดคือการรับฟังแล้วก็แก้ปัจจัยพื้นฐานคือการกินการนอนการขับถ่ายแค่นี้นะคะมากกว่า 70% อาการเด็กดีขึ้นหมดเลยค่ะฮัลโหลได้ยินไหมคะปรับใช้ดูโดยเฉพาะยิ่งคนซึ่งมีเด็กๆอยู่ในบ้านนะต้องบางครั้งเนี่ยกลายเป็นว่าการพูดคุยกันเป็นสิ่งที่ขาดหายใช่ไหมครับคุณยายจ๋าอาจจะเคยเห็นอยู่เหมือนกันว่าพ่อแม่ลูกอยู่ด้วยกันนั่งทานข้าวกันแต่ปรากฏว่าเลือกที่จะคุยผ่านโทรศัพท์มือถือมากกว่าแต่คนก็ควักมือถือขึ้นมา เราไม่ได้อยู่ในปัจจุบันใช่ไหมครับคุณยายจ๋าเราอยู่ในอดีตบ้างอยู่ในอนาคตบ้างแต่เราไม่ได้อยู่ในปัจจุบันจริงๆเราอาจจะต้องสร้างบรรยากาศของการกินที่พ่อแม่ก็ต้องไม่เอางานขึ้นมาทำไม่นั่งนินทาเมามอนข่าวดาราหรือว่านั่งวิพากษ์วิจารณ์ใครทั้งที่เวลานั้นมันมีความสุขที่สุดระหว่างสมาชิกในครอบครัวกับการกินอย่างอิ่มกายอิ่มใจนะคุณยายว่ามันคงต้องเปลี่ยนกันทั้งบ้านแหละคือไอ้โทรศัพท์มือถือเนี่ยมันมีไว้ให้เราสื่อสารกับคนอื่นแปลว่าอะไรแปลว่าเราไม่แคร์คนที่อยู่ข้างหน้าเราแล้วล่ะเราไม่ใส่ใจกับรายละเอียดเราไม่ได้ตักอาหารในสิ่งที่เรารักที่สุดให้คนที่เรารักกินละเรามัวแต่ขอโทษนะปากใครปากมันมือใครมือมันถึงเราจะนั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยใจเราห่างตัวเราชิดเนี่ยกายใกล้แต่ใจห่างอันตรายนะลูก
จริงๆแล้วการพิจารณาอาหารเนี่ยมันคือการภาวนาอย่างหนึ่งเลยนะแล้วก็อย่าใช้โต๊ะอาหารเป็นที่บ่นว่าด่าทอลูกอย่าใช้การมีโอกาสได้อยู่ใกล้ชิดเขาเนี่ยมันทำให้เขามีความทรงจำที่เลวร้ายอย่าให้เขารู้สึกว่าเขามีความลับกับเราอย่าให้เขารู้สึกว่าเราไม่ไว้ใจเขาเป็นเพื่อนเขาทำให้เขาไว้ใจเราแล้วเราก็ต้องไว้ใจลูกลดเพดานของเราลงสักหน่อยแล้วลองส่งเสริมให้เกิดการมีความสุขในทุกครั้งที่ได้เจอกันไม่ว่าจะเป็นโต๊ะอาหารหรือแม้แต่การส่งนอนหรือว่าแม้แต่การตื่นขึ้นมาตอนเช้าแทนที่เราจะจับผิดเราก็จับถูกวันนี้ตื่นเช้าเชียวลูกมีอะไรอยากเล่าให้แม่ฟังหรือเปล่ากับคำถามที่ว่าวันนี้เป็นไรล่ะเช้าเชียวเนี่ยจะได้เป็นไรอีกล่ะเนี่ยค่ะคือสิ่งเหล่านี้มันคือการสื่อสารด้วยศีลนะมีศีลในการภาวนากับการรับประทานอาหารร่วมกันดีไหมแล้วก็การใช้ความสุขเล็กๆฟังเขาอย่างเช่นผักหวานอย่างเงี้ยเข้ามารับคุณยายคุณยายถามว่าผักหวานเลือกรองเท้าให้คุณยายเหรอจ๊ะก็กลับไปถามตัวเองเข้ามารับคุณยายเขาไม่ได้เป็นคนหยิบรองเท้าแล้วคุณยายก็ถามว่าแล้วผักหวานต้องการให้คุณยายสวมรองเท้าคู่ไหนผักหวานซึ่งเขารับคุณยายที่คลินิกเมื่อวันเสาร์เนี่ยเพราะคุณยายไปทำเรื่องพลาสมาใช่ไหมผักหวานก็ชี้คู่นั้นคุณยายก็ถามว่าเหตุผลที่ชี้คู่นี้เนี่ยผักหวานบอกยายสิอย่างเงี้ยค่ะมันคือการสนทนาในการปฏิสัมพันธ์กันแรกเลยเพราะเขามารับคุณยายแต่ถ้าผู้ใหญ่บางคนบอกเสนอหน้าเสร็จเลยค่ะต้องเขามาเสนอหน้าจริงๆสร้างภาพเราสิเขาก็สร้างจริงๆนั่นแหละแต่ว่าเขาต้องการการชื่นชมแล้วเสร็จแล้วคุณยายบอกอ้างั้นมารับคุณยายจุงคุณยายขึ้นไปเขาก็ทำหน้าที่จุงคุณยายไปทำหน้าที่จนกระทั่งก้มร่วงนั่นแหละก็ถึงจะไปนอนแม้กระทั่งคุณยายบอกว่าผักหวานตอนนี้นะยายกำลังประคบตรงนี้นะผักหวานอยู่ตรงนี้นะคือเขาจะวิ่งไปในทุกที่ที่เขาเคยทำให้ผู้ใหญ่หนึ่งคนมีความสุขเช่นไปเปิดตู้เย็นปุ๊บวันนี้ต้องใช้ลูกโป่งไหมคะเงี้ยถ้าเราบอกอ๋อขอบใจจังเลยวันนี้หลานมีน้ำใจมากแต่เดี๋ยวถามคุณหมอก่อนนะว่ายายต้องใช้หรือเปล่าเขาจะรู้สึกเขามีคุณค่าแต่บอกไม่ใช่หรอกลูกจบคำขอบใจก็ไม่มีเสร็จเลยค่ะบทสนทนาเราเน่าแล้วค่ะอาหารทางใจสำคัญที่สุดนะอาหารทางจิตวิญญาณสำคัญที่สุดนะการชื่นชมยินดีในข้อเล็กๆน้อยๆของคนที่เรารักเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นคนที่มาหาเราได้บ่อยขึ้นเพราะอะไรเพราะเขาต้องการอย่าให้มันขาดหายไปจากบนโต๊ะอาหารได้ไหมอ่ะอันนี้พูดแบบไปจนถึงเนี่ยเนี่ยก็ผักหวานก็แม่เขาก็อยู่ตรงนี้แหละเขาก็จะมาแบบร้องเพลงเช็ดตัวทำทุกอย่างที่คุณยายเป็นเหมือนญาติผู้ใหญ่แล้วในที่สุดเราก็มีความลับที่คุยกันว่าอันเนี้ยเราก็จะคุยกันละความลับเขาก็จะกระซิบกับทราบถ้าเขามีนะคะเราก็จะได้เห็นเลยหรือถ้าเขาพูดบ่อยๆว่าเขาอยากไปนี่ไปนี่ไปนี่เราไม่เคยมีคำตอบเลยเราไม่เคยมีคำตอบเลยเช่นเขาอยากมาว่ายน้ำที่เสถียรหนึ่งคุณยายมีคำตอบแล้วคุณยายมีคำถามต่อไปว่าแล้วตกลงมี two piece ไหมอ่ะ เขาถามตัวเองนะ two piece สองชิ้นอ่ะ เขาก็พยายามยังนะบอกแต่ไม่ใช่ไปตัดวันพีซมาเป็นทูพีซนะลูกหัวล้อกันจะตัดเห็นไหมคะว่ามันก็คุยเรื่องไปก็คุณยายก็คุยเรื่องนี้ก็ได้เราก็ทำให้เด็กหนึ่งคนมีความหวังกับสิ่งที่มันเป็นไปได้แล้วเดี๋ยวเขาก็ไปจินตนาการเองเนี่ยหมออ้อมเขามีทูพีซไหมล่ะลูกตอนนี้ยังไม่มีค่ะ แต่ไม่รู้ไปตัดหรือยังนะคะเนี่ยวิธีการยายทำให้มันยายก็ทำให้แม่ไม่รู้เลยนะอันนี้คือแม่ไม่รู้เลยครับรอดูเลยครับครับผมคราวนี้ต้องถามคุณยายนิดนึงครับว่าคุณยายดูแลสุขภาพคุณยายยังไงครับเห็นคุณยายทำงานหนักมากเลยครับต้องหมออ้อมเลยหมอเก่งของคุณยายหมออ้อมเล่าสิใครๆก็อยากฟังในเรื่องนี้อ๋อค่ะ
ดูแลด้านฝั่งกายเนื้อของคุณยายแล้วกันนะคะเพราะว่าด้วยความเป็น spiritual leader ของคุณยายและพลังจิตของคุณยายเนี่ยก็เหนี่ยวนำทำให้ร่างกายเนี่ยสอดประสานรับกับการรักษาได้อย่างดีนะคะโดยส่วนตัวก็คือแนะนำด้านอาหารของคุณยายเนี่ยเป็นหลักเลยถ้าคุณยายจะจำได้ช่วงนี้ค่ะเพราะก่อนหน้านี้ที่หมออ้อมเพิ่งเรียนไปว่าเรื่องท้องเสียเป็นปัญหาที่เราเจอบ่อยในคนสูงอายุโดยเฉพาะคนสูงอายุที่คือของคุณยายเนี่ยได้รับยาทาเก็ตอยู่ถือว่าภูมิต้านทานต่ำถูกไหมคะค่ะดังนั้นเนี่ยอาหารคุณยายเนี่ยต้องไปในเชิงอาหารสุกมากกว่าของสดณตอนนี้เพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อแล้วก็การสูญเสียน้ำนะคะก็อันนี้ก็คือช่วยซัพพอร์ตตรงนี้แล้วก็ในด้านของภูมิต้านทานบำบัดในด้านของวิตามินบำบัดนะคะก็จะมีให้คุณยายในทุกๆสัปดาห์ตามโปรแกรมค่ะครับผมขอบคุณมากเลยครับแล้วก็แต่เรื่องจิตใจแล้วครับคุณยายจ๋ารู้สึกว่ากลายเป็นว่าคุณยายเนี่ยทำงานยิ่งเยอะขึ้นนะคนข้างนอกก็เป็นห่วงเหมือนผมก็เป็นห่วงคุณยายมากเลยว่าพลังมาจากไหนพลังมาจากไหนครับใช่ครับคุณยายเป็นคนมีเป้าหมายพลังมาจากการมีเป้าหมายคุณยายเป็นคนมีเป้าหมายนะแล้วคุณยายทำงานเนี่ยประเมินตัวเองในทุก24ชั่วโมงในกรณีที่คุณยายต้องใช้พลังเยอะหน่อยแต่เคารพตัวเองทุกขณะจิตคุณยายประเมินตัวเองว่าคุณยายสั่งแล้วในกรณีที่เขาให้คุณยายพักเนี่ยนะถ้า1คนเนี่ยไม่สามารถไปถึงเป้าหมายได้คุณยายจะสอนตัวเองว่าเราต้องใช้คนให้ถูกเพราะตอนนี้จริงๆทุกคนขอให้คุณยายพักคุณยายก็จะไม่ต้องออกไปทำงานแต่คุณยายยังมีปากใช่ไหมคุณยายยังมีจิตใช่ไหมคุณยายมีวิธีการทำงานโดยการสั่งโดยใช้วิธีการพิจารณาคนที่เหมาะกับงานปรากฏว่าตอนพักเนี่ยได้งานมากกว่าตอนที่ลุยเองอีกนะช่วงนี้คุณยายได้งานทีละ24ชั่วโมงเนี่ยแบบเสร็จไปแล้วอีก3เดือนนะเสร็จไปแล้วอีก3ปีนะเสร็จไปแล้วอีกเท่าไหร่ที่เราจะยังพอมีชีวิตเหลืออยู่ที่สั้นลงแต่ว่ามันสดขึ้นการทำงานของคุณยายเนี่ยมากกว่าเดิมตอนที่ไม่ป่วยอีกนะจะบอกให้และเป็นการทำงานที่ใช้ปัญญามากกว่าใช้แรงเป็นการวางแผนอย่างมีเป้าหมายชัดเจนสื่อสารชัดเจนตรงประเด็นแล้วก็ใช้กรณีสั่งการในบางเรื่องแต่เปลี่ยนจิตสำนึกของคนร่วมงานเพราะทุกคนก็รักคุณยายทุกคนก็มีกตัญญูกับคุณยายทุกคนก็อยากให้คุณยายหายคุณแม่บอกว่าถ้าปรารถนาให้คุณยายหายความกตัญญูต้องมีแอคชั่นนะความกตัญญูไม่มีแอคชั่นไม่ได้นะจะมาบอกว่ารักๆแต่ไม่มีแอคชั่นไม่ได้ต้องมีแหมพีซยังต้องมีแอคชั่นเลยพูดเรื่องสันติภาพแต่มันไม่มีแอคชั่นไม่ได้นะพีซอินแอคชั่นเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเลิฟอินแอคชั่นมันต้องทำนะก็เนี่ยก็ยังทำกันอยู่นี่เนี่ยยังเสร็จหรือยังก็ไม่รู้ว่าผู้หญิงสร้างบ้านไม้ไผ่อะแต่เมื่อกี้ก่อนเข้ารายการคุณยายทำแสดงว่าคุณยายเปลี่ยนโพสิชันของคุณยายก่อนป่วยเป็นสรุปโพสิชันที่เราต้องใช้แรงเยอะๆออกไปลุยนี่ไม่ต้องเลยวันนี้เสร็จเข้าเป้าหมดเข้าเป้าหมดเลยทุกคนขึ้นมาเป็น spiritual leader ในงานของตัวเองชมต้องไปให้ถึงองค์ดำต้องเสร็จสมชายต้องไปให้ถึงโดยวิธีการไม่สั่งการด้วยนะใช้จิตสำนึกในระดับของแนวระนาบนะส่วนแนวตั้งเนี่ยคุณยายต้องมีตอนนี้คือสั่งการทุกทีคุณยายก็จะไปลุยก็จะทำระนาบไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้เวลามันน้อยแล้วพอมันพักเยอะๆเนี่ยมันก็เริ่มรู้สึกดีร่างกายที่เรื่องท้องเสียเนี่ยมันก็มาจากทาร์เก็ตด้วยนะเพราะทาร์เก็ตของคุณยายเนี่ยมันเป็นเรื่องของการขับถ่ายแต่ว่าใจของคุณยายเนี่ยมันเฝ้าสังเกตตัวเองดีกว่าเนาะการเฝ้าสังเกตร่างกายของเราการฝึกใช้ร่างกายเป็นครูแล้วเราก็ไม่ดื้อนะคะถ้าถึงตอนนี้มันวิ่ง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 อ่ะต้องนั่งขำมากเลยสอนปฏิจจสมุปบาทในวันเสาร์เนี่ยนะคะจะเป็นลมปรากฏว่าอะไรดูมาคนดูเนี่ยดูกันเป็นวินาทีเลยเป็นลมวินาทีไหนโอ้โหคุณยายโอ้โหคุณยายกลัวคนอื่นลำบากคุณยายต้องรีบหายเพราะฉะนั้นเนี่ย
คุณยายเห็นลูกศิษย์รักคุณยายนั้นเนี่ยอยู่จากเมื่อสุรินหรือยังไงนะปุ้มอ่ะเภสัชนะน่ะเห็นคุณยายลงไปนั่งแต่เขาเนี่ยไม่ได้คิดว่าคุณยายควรจะต้องล้มแต่คุณยายไม่ได้ล้มคุณยายลงไปนั่งเฉยๆแล้วก็ออกไปก็ส่งเวทีให้กับอู้ชาปกาแล้วคุณยายก็ไปนั่งสอนแม่ชีตรงนั้นน่ะเขาก็คิดว่าคุณยายเนี่ยตรงนั้นวันรุ่งขึ้นวันอาทิตย์มาจากสุรินทร์เลยจะมาทั้งครอบครัวเลยพร้อมวีลแชร์จ้ะใครจะกล้าป่วยไหมเนี่ยเอาวีลแชร์มาเลยแล้วไม้เท้ามาเตรียมโอ้โหนี่ลูกศิษย์ดีอย่างนี้ครูบาอาจารย์ไม่กล้าป่วยเลยนะคะนี่อันนี้เรื่องจริงเลยนะคะเดี๋ยวสงกรานต์ก็จะมากันที่นี่เพราะทุกคนก็รักเราเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้เราเป็นคนแก่ที่เรารู้มีคนรักเรามากอย่าเป็นคนแก่ขี้บ่นพร่ำบ่นว่าด่าทอคุณยายก็เป็นคนทำงานที่ไม่จบเป็นจบเลยอ่ะแล้วก็วางได้ก่อนนอนจะปิดสวิตช์หลับเลยเนี่ยเดี๋ยวทุ่มหนึ่งก็จะมีอาการทางกายอยากหลับก็จะหลับเลยพอหลับเสร็จแล้วจะไปตื่นอีกทีหนึ่งตีสองอะไรก็ตื่นก็ไม่ได้รู้สึกลำบากอะไรแต่ว่าหลังจากที่เราเจอวิธีการรักษาที่เรารู้ว่าเรามีทางแล้วมีทางออกแล้วเนี่ยมันก็เป็นกำลังใจให้กับคนที่อยู่ใกล้คุณยายมากคุณยายเนี่ยพูดจริงนะไม่ได้กลัวเลยนะความตายตายแน่อยู่แล้วแล้วเราก็รู้ว่าเราจะตายยังไงด้วยเพราะฉะนั้นฝึกเตรียมตัวตายเธอวันหลังเราจะพูดกันมาเตรียมตัวตายกันตายเสียก่อนตายไม่ตายทั้งเป็นในเซสชันต่อไปเถอะและจะรู้ว่าโอ้โหเวลามันมีค่ามันประเสริฐมากที่เราได้เจอใครสักคนหนึ่งอย่างเช่นคุณยายเจอใครสักคนข้างหน้าทุกคนก็จะบอกว่าคุณยายเหนื่อยแล้วอย่าแค่คุณยายสบตาเขาแตะศีรษะเขาแล้วบอกกับเขาว่าขอบคุณนะที่มาเยี่ยมเขาจำไปตลอดชีวิตนะการอยู่อย่างทรงพลังอย่างนี้นะคือเนี่ยคนที่อยู่สูงวัยอย่างคุณยายเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นคุณยายไม่เอาอายุของคุณยายขนาดนี้ไปนั่งยกหินหรอกคุณยายวางหินแล้วแต่คุณยายสั่งให้หินเป็นภูเขาได้แล้วคุณยายก็มี spiritual leader ของคุณยายยกหินได้วันนี้จบแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเปิดรายการ Facebook Live รายงานเรื่องการยกหินอย่างเงี้ยค่ะสนุกไหมคะครับผมก็คือบทบาทของ spiritual leader คุณยายก็สามารถที่จะสร้าง leader รุ่นใหม่ๆขึ้นมาได้โดยที่คุณยายก็บริหารจิตสำนึกของคนที่รักคุณยายนั่นเองเราที่ฟังจำเป็นจำเป็นมากการสร้าง spiritual leader จำเป็นมากค่ะการสร้างผู้ที่นำทางสติปัญญาจำเป็นมากค่ะครับผมอ้าวปุ๊บอยู่ในนี้ด้วยนี่ปุ๊บปุ๊บอยู่ในคลับเฮาส์ของเราด้วยนะคุณยายจอยวงหน้าปุ้งมาปุ้งขอบใจนะจ๊ะลูกสำหรับวีลแชร์นะลูกจ้ะครับผมก็เวลาก็น่าจะถึงเวลาที่คุณยายต้องพักผ่อนนะครับกลุ่มลูกศิษย์ก็จะเร่งมาตลอดว่าให้คุณยายนอนนะครับก็ถ้างั้นก่อนจากก็อยากจะรบกวนให้แต่ละท่านช่วยฝากมาให้นิดนึงนะครับคุณหมออ้อมนะครับมีอะไรอยากจะฝากกลับมาประเด็นเราก็ได้นะครับร้อนกายแต่ไม่ร้อนใจมีอะไรที่อยากจะแนะนำไหมครับค่ะก็จะบอกว่าในฐานะที่เป็นหมอทั้งกายทั้งใจอะค่ะก็อยากให้ทุกคนดูแลทั้งสองสิ่งนี้ให้สมดุลแล้วก็ไม่ใช่ดูแลแค่ตัวเองนะคะดูแลกายใจคนอื่นด้วยนะคะเพราะว่าตัวเราก็เป็นผลพวงของสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเราเช่นกันค่ะก็จะฝากไว้สั้นๆเท่านี้เพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราร้อนคนอื่นก็ร้อนไปด้วยโดยเฉพาะคนที่รักเราค่ะครับผมคุณยายจ๋าครับร้อนกายแต่ไม่ร้อนใจครับข้อแนะนำชาวพุทธครับให้ไปปฏิบัติเดินตามรอยคุณยายต่อครับคุณยายอยากให้ทุกคนได้ภาวนาว่าด้วยรักนะคะรักตัวเองให้เป็นรักตัวเองเป็นจะไม่เห็นแก่ตัวหรอกนะลูกรักตัวเองเป็นเนี่ยมันจะรู้จักการจัดการพฤติกรรมของเรานะคะรักตัวเองเป็นยังไงเช่นไม่คิดอะไรร้ายๆอย่างเงี้ยรักตัวเองเป็นเพราะชีวิตของเราไม่ใช่กระโถนชีวิตของเราคือสิ่งที่มีค่ามากนะคะเปลี่ยนกระโถนเป็นกระถางที่มีเมล็ดพันธุ์แห่งโพธิ์ดีไหมลูกถ้ารักตัวเองเป็นจะต้องละราคะโทสะโมหะเบาบางลงไปเรื่อยๆรักตัวเองเป็นมันจะละความเห็นแก่ตัวนั่นแหละแสดงว่ารักตัวเองได้แล้วก็จะให้คนอื่นเป็นใจเนี่ยเวลามันนึกถึงอะไรสักอย่างถึงที่เป็นกุศลแล้วเรานึกถึงแล้วมีความสุขทุกทีเลยมีความสุขที่ได้ให้
มีความสุขที่ได้แบ่งปันอย่างนี้มันเป็นมหากุศลมันทำกุศลครั้งเดียวแต่มันนึกถึงทีไรมันอิ่มใจทุกทีมันเป็นมหากุศลบริหารจิตของตัวเองให้มีมหากุศลหน่อยนะจ๊ะมีกุศลและเจตนาในการบริหารการสื่อสารพูดอะไรกันเนี่ยก็อย่าคือเวลาคนเราไปนั่งแบบบ่นว่าด่าทออะไรให้ใครฟังเนี่ยมันก็เป็นขยะเนาะเราไม่ใช่ขยะโลกใบนี้ไม่เป็นขยะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาเปลี่ยนร้ายกายดีทำขยะให้เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็ขอบพระคุณทุกคนนะคะที่ฟังอยู่แล้วก็ห่วงใยคุณยายสุขภาพคุณยายดีขึ้นจริงไหมคะหมออ้อมใช่ค่ะดีขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะค่ะหมอมีเฮอ่ะหมอปอมบอกว่าโอ้ความดันลงมีบางวันคุณยายไม่ส่งความดันหมอปอมตามวันนี้ทำไมไม่ส่งความดันครับป้าตุ๋มโอ้โหคุณยายก็รู้สึกการถามไถ่เรื่องเหล่านี้มันก็ทำให้เราแอคทีฟเราก็ไม่อยากมีความดันปี๊ดไปให้คุณหมอดูนะโหมันดูไม่มีสำนึกเลยอ่ะสั่งพักคุณยายพักสั่งกินตอนนี้ไม่กินผักสดเลยเพราะว่าท้องไส้มันจุดจ้าแต่เนี้ยค่ะเราสร้างเขาเรียกว่าการเยียวยากันเป็น mindfulness family ที่เยียวยากันสังคมเราน่าอยู่แล้วก็พอคุณยายหายนะสมมตินะต้องหายเร็ววันนี่แหละพอหายแล้วเนี่ยคนก็จะมาบอกว่าคุณยายทำอะไรยังไงคุณยายก็จะเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นเราต้องการมีชีวิตที่แบบสงบเย็นและเป็นประโยชน์มันก็ไม่ร้อนกายมันก็ไม่ร้อนใจแล้วใช่ไหมลูกร่างกายก็แข็งแรงเราก็ทำขับเฮ้าเรื่องสุขภาพได้แล้ว wellness ใช่ไหมคะโอ้อย่างเงี้ยมันก็ไม่น่าตายหรอกนะคนที่มีปัญญาไงรักทุกคนจะรักทุกคนครับผมก็วันนี้ก็อินเอมนะครับได้ยินข้อคิดดีๆนะครับจากแขกรับเชิญเรานะครับคุณหมออ้อมนะครับแล้วก็คุณยายจ๋านะครับเรามีทั้งกายแล้วก็มีทั้งใจนะครับคุณยายจ๋าก็เล่าให้เราฟังว่าก็พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเลยไหนๆมันจะป่วยหรือว่ามันไม่เสถียรของมันอยู่แล้วนะครับก็ภาวนาไปซะเลยนะครับตั้งGPS ของเรานะครับแล้วก็ไม่โลเลนะครับว่าเป้าหมายชาวพุทธคืออะไรกันแน่นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับสำหรับท่านที่ไม่มี iPhone นะครับพรุ่งนี้นะครับทางด้านเสถียรจะขึ้น Facebook ให้นะครับแล้วก็อาทิตย์หน้าครับคุณยายอาจจะไปเซอร์ไพรส์คุณยายว่าเราไปทำ Clubhouse ไลฟ์ที่ทางด้านแก่งกระจานนะครับอาจจะโผล่ไปพร้อมทั้งแขกรับเชิญพิเศษนะครับเดี๋ยวรีบคอนเฟิร์มกับคุณยายนะครับขอคอนเฟิร์มนิดหนึ่งนะครับก็คือเราจะเป็นสเปเชียลเซสชั่นนะครับแขกของเราก็จะไปคลับเฮาส์นะครับแล้วก็ถ่ายวิดีโอปุ๊บก็จะติดหน้าครบทุกคนนะครับ Facebook ก็จะรู้สึกว่าเห็นหน้าแขกที่มาครบทุกท่านนะครับยังไงเดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะครับมีเยมีเยคลับเฮาส์คราวหน้าอาทิตย์หน้าเหรอจ๊ะหมายถึงอาทิตย์หน้าเหรอวันจันทร์หน้าครับคุณยายอ๋อเราทำ Facebook ด้วยเลยได้ไหมได้ครับได้ครับโอ้ได้เห็นหน้าคุยกันเลยนะโอ้โหเดี๋ยวยายจัดเวทีให้ฉลองก่อนเข้าสงกรานต์เลยโอ้ดีๆอาจจะพาแขกไปนะครับคนในบ้านเนี่ยแหละครับแต่ก็ถือว่าผมเป็นคนขับรถก็จะพาไปลงที่เสถียรเลยแล้วครับเดี๋ยวรีบคอนเฟิร์มกับคุณยายนะครับคิดถึงส่งกอดแขกไปก่อนนะจ๊ะจ้าใช่ครับธรรมะสวัสดีครับขอตราทุกท่านนะครับขอบคุณคุณหมออ้อมนะครับแล้วก็กราบลาคุณยายจ๋านะครับพักผ่อนเยอะๆนะครับ